้วสามหนุ่มสามคนสามหนุ่มสามคนสามมุมสามหนุ่มอย่าคอยนินทาทีมเราสามหนุ่มคิวครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนินทาการเมืองวันนี้หายไปหน่อยนึงหายไปหน่อยนึงครับมีภารกิจสัมมนาฮะนะครับก็เข้ามาไม่ทันฮะนะครับเหลือเรา2คนในวันนี้ก็รอสัมมนาอะไรดึกๆเดินๆเค้ามีสัมมนาน่าสงสัยสัมมนาของม็อบสนยางมั้งฮะวางแผนฮะเออวางแผนเค้ามีม็อบที่สุราษฎร์นะที่นครที่นครนครนครเอ้ยคุณมาสั่งนี่หายไปกับม็อบซะแล้วนะฮะก็เหลือผม2คนแล้วครับครับอ่ะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะครับวันนี้หลายคนมีความสำคัญหมดนะช่างพงช่างภาพตากงตากล้อง MCR สตูเพราะวันนี้เป็นวันหวยแดกแห่งชาติครับคือก็บอกไว้นะฮะที่ใครเก่งไว้นะฮะแหมเก่งไว้ออกมารู้สึกออก84กับ63ฮะบน84ครับข้างล่าง63ออกมาผมก็ถามทีมงานนะตากล้องเราก็บอกว่า63นี่มาจากไหนวันเกิดนายกทักษิณ64เดือนกระดักกระดานตั้งแต่เดือนนู้นแล้วคงไม่ใช่ฮะเดี๋ยวพวกจังไรเราไปพูดอีกแม่ล็อกก็ท่านนายกทักษิณเนี่ย63ถ้าล็อกย่าง64ถ้าล็อกได้มันล็อกตั้งแต่เที่ยวนั้นแล้วเที่ยวนั้นรับรองฮะทั้งสตูเออเที่ยวนี้ก็ยกสตูไปกันคือตกลงแล้วนะครับวันนี้ดำเอสโซผมก็โดนไปอีกแล้วฮะครับตามฟอร์มอีกแล้วครับท่านประธานที่เคารพถูกแดกเรียบครับขอบคุณสมุนไพรเอ็นดีทั้งกล่องสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สูตรน้ำก็เป็นเฮิร์บนะใครสนใจติดต่อได้ที่คอลเซ็นเตอร์ครับ02969 2255081 4089ครับศาสตร์แห่งสมุนไพรจีนธรรมชาตินะครับวันนี้เราจะว่าไปส่งยาไม่ใช่เวลานี้จะไปส่งยาไม่ใช่ไปเพราะเป็นเวลาทำงานคือวันนี้ไม่ได้ส่งเลยฮะ 3-4 วันนี้ไม่มีเลยฮะออเดอร์ก็เมื่อวานนี้ก็กะว่าจะไปปราศัยเวทีรำลึกไทยคมครับจังหวัดนนทบุรีเพราะรับปากกับทางพี่หน่อยนนทบุรีแกนำนนทบุรีครับไว้เรียบร้อยแล้วยังไม่ทันถึงนะครับหาใหญ่มาเลยครับขณะที่ขับรถแล้วมาอยู่หลังเวทีเนี่ยเห็นพี่พรสเฉลิมแสนไม้หนึ่งกอคุณทีกำลังขึ้นกับอาจารย์หวานแล้วก็มีด็อกเตอร์มหาโชครับก็ไปแสดงว่าเขาไม่ขาดผู้ปราศัยก็เลยขอญาติเมื่อวานนี้เลยแจ้งพี่น้องนนทบุรีคนที่แฟนคลับที่ไปที่ด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกเยอะจริงหนักมากฮะผมออกจากรายการฟินแลนด์ทอล์กว่าพอลงมาเราอยู่ข้างในเราไม่รู้นี่ว่าฝนตกพอลงมาผมบอกเรียบร้อยเขาลำลึกไทยคมฮะครับเพราะว่าก็ใกล้เต็มทีแล้วนะใกล้เหตุการณ์19กันยาเราจำได้ฮะปฏิวัติเนี่ยครบ7ปี7ปีครับแล้วก็ลำลึกไทยคมด้วยนะเมื่อวานนี้อ่ะก็ขออภัยชาวนนทบุรีที่ไม่ได้ไปด้วยเมื่อวานก็เข้าใจว่าน่าจะคนละทิศคนละทางนะอีกเรื่องหนึ่งฮะปรากฏว่าต่อไปผมต้องบอกพี่ชั้นแล้วก็คนกรุงเทพมหานครครับและแสดงความเสียใจคนต่างจังหวัดฮะกรุงเทพต่อไปนี้น้ำจะไม่ท่วมแล้วฮะแม้ว่าจะตกมีหมาหลีมีอะไรก็แล้วแต่จะไม่ท่วมแล้วไม่ท่วมอีกต่อไปจะนองหมดฮะเขาไม่เรียกน้ำท่วมเขาเปลี่ยนจากเปลี่ยนเป็นน้ำท่วมไปแล้วเป็นน้ำรอการระบายรอการระบาย คือมันนองหมดแม่งทั้งขั้วนะฮะครับคือบอกให้เมื่อวานนี้กันวันก่อนวันเสาร์ครับเอาวันเสาร์ก็ได้เอาไล่ตั้งแต่วันเสาร์ก่อนฮะเช้ามาตกดึกใช่ไหมวันศุกร์ตกทั้งคืนครับเช้ามาไปดูฮะไม่ท่วมอย่างที่คุณว่าครับรอการระบายรอการระบายฮะแม่งนองทุกซอยเพราะฉะนั้นนะฮะใครเรียกน้ำท่วมเนี่ยผู้ว่าเถียงตายเลยผู้ว่าเถียงตายแล้วเถียงตายเลยเพราะต่อไปเนี่ยน้ำจะไม่ท่วมกรุงเทพส่วนใหญ่น้ำจะรอการระบายเพราะว่าผู้ว่าไม่รู้เพราะนั่งเขาเวลาเขาสัมภาษณ์ผู้ว่าบอกผมยังไม่ได้รับรายงานเลยว่าท่วมที่ไหนคงไม่มีท่วมอ่ะอยู่ต่อไปผู้ว่าต่อไปก็ขอให้ทุกท่านสบายใจว่าน้ำไม่ท่วมกรุงเทพแล้วรอการระบายรอการระบายครึ่งแข้งนะแล้วก็ต้องบอกนะว่าแม่พักนี้นี่เขาประดิษฐ์ประดอยคำกระชับพื้นที่เห็นไหมกระชับพื้นที่เขตใช้กระสุนจริงนะขอคืนพื้นที่นะฮะน้ำรอการระบายครับการพูดเราไปเอาในพวกนั้นก็มีตรรกะว่าด้วยมีตรรกะเชื่อได้ว่าเรื่องเหี้ยนี่เก่งเรื่องเหี้ยนี่ฮะคำเหี้ยนี่เก่งต่อไปผมก็ไม่กลัวแล้วใครที่มีอีโก้คาร์นะรถเล็กๆอ่ะ
อีมาร์ทนะนิสสันมาร์ทนี่ล้ำรถนะพวกแล้วไม่ต้องกลัวแล้วอีโก้ขายอันนี้รู้สึกเป็นเมื่อวันเสาร์ที่ไหนเนี่ยรอการระบายฮะอ๋ออนุนุนทางด่วนเนี่ยนะครับรอการระบายครับก็ไม่กลัวแล้วต่อไปน้ำไม่ท่วมกรุงเทพแล้วคือเวลาหาเสียงเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีทางท่วมแล้วเราทำต่อเนื่องเราทำต่อเลยสานต่อเลยทำต่อเลยคือท่วมต่อไปเลยรอการระบายต่อไปเลยครับแล้วก็ตกลงว่าเราสรุปไม่ได้ทีว่าอุโมงค์เนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ครับน้ำขึ้นแค่ตะตุ่มฮะระบายได้แค่ตะตุ่มฮะแล้วมันจะขุดทำไมมันจะขุดอีก3อุโมงค์นะจะขุดอีก3อุโมงค์แล้วมันจะใช้ได้ไงเพราะ2อุโมงค์ยักษ์เนี่ยที่เสร็จแล้วเนี่ยยังพิสูจน์ไม่ได้เลยนะว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าใบพัดยังอยู่ครบหรือเปล่าคือคุณยุทธพงศ์ต้องเข้าใจอย่างนี้ครับงบ 80,000 กว่าล้านเนี่ยฮะคือมันต้องใช้ให้ได้ครับใช้ให้หมดประโยชน์ใช้ให้หมดนะซื้ออะไรก็ได้ว่าซื้ออะไรก็ได้คุณเห็นถังขยะยังเห็นแล้วฮะ 2,000 บาทกี่เดือนเองไปแล้วฮะเรียบร้อยหมดแล้วทุกวันนี้หาไม่เจอคือตอนนี้เนี่ยกลายเป็นจะไปหย่อนตรงไหนวะเนี่ยถังขยะตอนนี้นะที่ใส่ถังขยะนะฮะกลายเป็นขยะไปแล้วฮะเอาไปเป็นตัวขยะเป็นขยะแล้วฮะเพราะต้องเอาขนไปกลับแล้วใจผมนะผู้ว่ากทมเนี่ยนะอันนี้ก่อนที่จะไปม็อบสนยางเดี๋ยวฟังเรื่องนี้นิดนึงผู้ว่ากทมทีมงานที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยนะไปกราบงามๆให้เจ้าของ CP เขาหน่อยให้เจ้าของ 7-Eleven เขาหน่อยถังขยะที่ทิ้งทุกวันนี้ต้องไปทิ้งหน้า 7-Eleven นะถูกต้องสังเกตป่ะแล้วมันมีตอนนี้ตามบ้านเรือนนะฮะบ้านหลังเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังครับหรือบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยเขาไม่พึ่งถังขยะกทมนะครับเขาพึ่งตัวเองก็คือถังฮะถังสีดำเห็นไหมครับถังสูงๆเนี่ยไปซื้อตามไปซื้อตามบิ๊กซีไปซื้อตามเนี่ยครับ199บาทยังเหมาะกว่าอีกฮะแล้วเขาบอกขังกทมมาบอกไปแล้วโดยเฉพาะถังเขียวครับถังที่มีลูกล้อคุณจุติพงษ์ใช่ไหมที่บอกว่าใบจะตก 8,000 เนี่ยครับถึง 10,000 เนี่ยฮะผมเอามาดูแล้วครับซื้อจริงๆคือซื้อจริงๆนี่ใบเนี่ยผมว่าเอาเต็มที่นะครับเต็มที่ให้ 1,300 ครับเต็มที่เลย 1,300 อ่ะแล้วก็ซื้อเท่าไหร่ 8,000 กว่า 8,000 กว่าแล้วอะไรรู้มั้ยฮะไปเปรียบเทียบแล้วบางเฉียบมันยุบได้อ่ะเออฮะผมก็เลยงงบอกว่าเขาใช้วัสดุหรือว่าใช้วัสดุแบบนาโนใช้นาโนนาโนฮะคือไปมาตอนนี้เกือบหมื่นแต่ก็เอาออกมาใช้มันบางเกินไปที่พี่ชั้นไม่ต้องแปลกใจนะถังขยะซื้อมาเยอะๆแล้วมันหายไปไหนหมดทุกวันเนี้ยใบละเท่าไหร่นะ 2,000 2,000 2,000 กว่าที่เป็นรูๆๆไอ้นี่เท่าไหร่อันนี้บางนี่ใบละเกือบหมื่นฮะ 8,000 กว่าครับนี่บางเฉียบนะฮะสวยฮะเดี๋ยวนี้อาจจะหาไม่เจอนะฮะเพราะว่าไม่ครบ3สีฮะเพราะมันเป็นนาโนนาโนฮะแม่งหายตัวได้ครับมันจะหายไปเองครับเออนี่ก็แปลกนะต่อไปไม่กลัวแล้วผมสบายแล้วไม่กลัวน้ำท่วมแล้วกลัวแต่น้ำรอการระบายผมเห็นโอ้แต่ผมบอกเลยว่าคนเก็บขยะผมก็น่าสงสารเขานะฮะถ้าเกิดถังมาแบบนี้แล้วมันเก็บขยะลำบากนะเพราะว่าถ้าออกมาแล้วจะไม่รู้จะไปเก็บขยะที่ไหนเพราะถังไม่มีมันเบาแล้วมันอันตรธานหายไปเรื่อยครับมันเบาเกินไปนะครับก็เอาก็ดูกันต่อไปครับเมืองกรุงเทพเมืองหันษาของผู้ว่ากทม น้ำเฮฮาปาร์ตี้น้ำรอการระบายครับถังขยะรอคนมาเก็บนะครับเพราะว่าเอาทุกชนิดนะนี่ยังมีถังดับเพลิงเดี๋ยวออกมาอีก 90,000 อีก 90,000 ถัง 90,000 ถังโอ้โหจะระเบิดฮะครบปีนึงระเบิดขาด2ท่อนรวยฮะรวยครับกทมรวย80,000 ล้านเดี๋ยวขุดอุโมงค์ต่อครับคือเราต้องขุดเพราะมันนั้นน้ำกรุงเทพเนี่ยจะรอการระบายหมดนะครับแต่ขุดทางผมจริงนะผมมึงจะขุดหาพ่อมึงเหรอตรงนี้ขุดปลายไฟดับอีกพอขุดอุโมงค์ปั๊บปลาปลามาแตกพอปลาปลาแตกมาไฟฟ้ามาใหม่เฮ้ยมันเป็นทอดพอสั่งเรื่องนั้นกระสายโทรศัพท์เข้าเมื่อไหร่จะเสร็จฮะเอาว่ากันไปเมื่อไหร่จะเสร็จประเทศนี้ทำแม่มันอยู่นั่นอ่ะครับขุดลงไปนะขุดจังขุดจังถนนโชคชัยสี่นี่ขุดจังขุดไปเปิดขุดไปเปิดไม่รู้มันฝังเหี้ยอะไรกันนะแล้วก็คนขับมอเตอร์ไซค์คุณยุทธพงศ์ครับขับมาเมื่อนเมื่อนนี่มองไม่เห็นขับเร็วมันมีหลุมนี่เพราะว่ามันไม่ดำถนนให้เรียบอ่ะคือมันจะเป็นชั้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 นนี่ที่จะเอาถ้าใครเอาเมียมาท้องอยู่เปิดโอ้แทงเลยนะนี่โชคชัยสี่เขาบอกมาแล้วลาดพร้าวโชคชัยสี่เขาบอกว่าโป้งถ้าเกิดไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตตัวอยู่ทางคว่ำเลยมืดๆผมบอกโอ้โหอย่างนี้ตายประชาชนฮะเอามาต่อเรื่องร้อนๆเรื่องม็อบยางเลยโอ้โหวันนี้ต้องจัดเต็มๆตั้งแต่ช็อตแรกเลยนะครับSMS มาร่วมนะแสดงความคิดเห็นกับเรื่องม็อบยางถอยกันหน่อยครับ4689015คือวันนี้ต้องพูดนะฮะภาพล่าสุดในโกซิกนะฮะน้องเอนะในโกซิกทีวีเนี่ยเอาภาพมาล่าสุดเลยนะล่าของล่าสุดเนี่ย
ห้าโมงเย็นนะเมื่อห้าโมงเย็นนี่เองเดี๋ยวนะเมื่อเดี๋ยวนะทุ่มกว่าตอนทุ่มกว่าไล่ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นมาเลยเอาภาพนี้ก่อนภาพมาใหม่ล่าสุดหลายท่านอาจจะยังไม่เห็นเดี๋ยวภาพเผารถเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเอาภาพปลอมตัวเป็นตำรวจฮะถูกต้องปรากฏว่ามีม็อบครับปลอมตัวเป็นตำรวจแล้วตีกับตำรวจตีเลยเข้าไปตีเลยจริงๆก็คือไอ้คนปลอมเนี่ยคือใส่ชุดตำรวจมีโล่ด้วยมีไม้กระบองด้วยครับไปตีกับตำรวจตีกับตำรวจเสร็จไปตีรถตำรวจฮะครับไอ้คนเดิมเนี่ยแหละครับใส่เกราะของตำรวจแล้วไปตีตำรวจก่อนเขาถึงจับได้ไงตีตำรวจแล้วเขาได้ภาพมาแล้วก็ใส่ชุดเดิมเนี่ยเอาไปตีไฟรถนะที่เป็นนี่เห็นภาพขวามือบนนะฮะขวามือบนเนี่ยฮะที่มีคนใส่เสื้อสีฟ้าอยู่เนี่ยนะภาพที่เขามีลูกศรชี้ชายคนนั้นหมวกแดงเนี่ยก็คือปลอมเป็นตำรวจฮะแล้วใส่เสื้อกลอกใส่หมวกกันน็อกตำรวจมีโล่ตำรวจแล้วไปตีกับตำรวจเขาจับภาพนี้ได้เสร็จปั๊บเนี่ยและคนนี้ตีเสร็จปั๊บไปตีรถฮะภาพซ้ายมือคนเดียวกันนะไปตีไฟนะไปตีกระจกรถนะครับไปตีไฟข้างหน้าเรียกว่าไฟเลี้ยวอ่ะแตกหมดยับเยินคือคนคนเดียวกันนะครับแต่ทำอย่างนี้เนี่ยก็คือขโมยชุดไปไงใช่ไหมขโมยชุดไปคือเข้าไปช่วงเย็นก่อนครับช่วงเย็นเนี่ยเข้าไปเผาโรงพักได้เข้าไปผังป้อมฮะป้อมนี้ป้อมใหญ่ฮะตรงควนของหงควนของหงเนี่ยนะครับไปเผาป้อมเสร็จแล้วก็มีชุดตำรวจอะไรก็ไปขโมยขโมยเสร็จครับมีการเผารถตำรวจก่อนเลยช่วงเย็นก่อนได้ถึงทุ่มหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนนี้บอกให้เลยว่าตอนนี้ท้าตีท้าต่อยเลยนะคือมากันโดยจัดวันนี้ที่ผมรู้มาคุณจุติพงศ์เป็นชุดทำงานสองชุดนะชุดแรกนี่เป็นวัยรุ่นลูกหลานเกษตรทีแรกใช่ใช่แต่ชุดหลังนี่ไม่ใช่ฮะมาพร้อมรบเลยชุดหลังมาชุดโจรนะชุดศรีวิชัยเลยศรีวิชัยแล้วเป็นชุดเดียวต้องเชื่อได้ว่าชุดเดียวที่เผาเซ็นทรัลเวิลด์ครับแล้วมามีพร้อมอาวุธมีทั้งระเบิดปิงปองมีทั้งน้ำกรดมีพร้อมมีพร้อมมีทั้งปืนนะครับแล้วก็เข้ามาเผารถที่พี่ชัดพูดถูกต้องคือจุดตรวจสถานีตำรวจควนหนองหงควนหนองหงนะถูกเผาฮะเผาเลยก่อนเผาเนี่ยก็ขโมยชุดขโมยชุดนะไปดูภาพนะภาพที่เขาพังป้อมตำรวจแล้วเผาป้อมตำรวจควนน้องหงก็คือตำรวจของพวกท่านนั่นแหละแล้วไปขโมยชุดเขาเอาชุดเก็บไว้ที่นั่นนี่ฮะนี่นี่ฮะอำเภอชะอวดควนน้องหงตำบลควนน้องหงเละหมดนะคือแล้วเผาลูกคุณลุงบาล่าสุดนี้เผารถไปทั้งหมด11คันฮะมีรถนักข่าวไทย PBS ด้วยครับ11คันนะพวกเหี้ยนี่เผาหมดมีรถตำรวจนะครับรถตำรวจรถนักข่าวรถนักข่าวและรถชาวบ้านครับรวมเบ็ดเสร็จหลงจ้องเนี่ย11คันครับ11คันแล้วมีการยิงกันยิงกันมันไปโดนกันเองนะมันบาดเจ็บของมัน2คนครับแต่ที่มันลุมตีตำรวจบาดเจ็บ40นายครับดูดิครับอ้าวผมไม่คิดก่อนภาพนี่นะฮะคือรถเนี่ยเป็นรถที่เอาไว้สำรองสำหรับปราบจราจรคนตัวแสบๆอะไรเนี่ยก็อาจจะเข้าไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยปล่อยตัวเข้ามาปรากฏว่าจุดไฟฮะแล้วก็โยนเข้าไปเผารถตำรวจนี่คือเผาทรัพย์สินราชการนะไอ้นี่เหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยเหมือนสมัยปี52นะก็คือชุดพวกนี้ทั้งนั้นชุดพวกนี้แล้วก็เลยจะโยนให้คนเสื้อแดงปี53นั่นแหละไอ้พวกนี้นิยมเผารถถูกต้องครับเผาอาคารนะนี่แหละครับนี่คือความจริงได้พิสูจน์แล้วว่าคนที่เผาเนี่ยชอบเผาเนี่ยคือไอ้พวกศรีวิชัยแล้วคุณรู้ไหมแต่งตัวมันเหมือนกันเด๊ะแล้วผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าตอนช่วงเย็นที่ห้าโมงเย็นเข้าไปตีตำรวจเนี่ยนะครับคุณรู้ไหมเหตุเกิดยังไงผมมีเนี่ยภาพแหมถ้าเอาภาพไอ้นั่นมาเนี่ยคือตำรวจอยู่คนละที่ครับตำรวจรักษาการยืนอยู่นี่เรียงแถวไอ้พวกเฮียนี่เขาอยู่ห่างกันประมาณ100เมตรครับตำรวจยังไม่ทำอะไรตำรวจยืนเฉยๆไอสัตว์พวกนี้วิ่งมาเลยมีทั้งอาวุธไล่เลยคือเข้ามาลาวีเลยคือหลักๆคือใช้น้ำกรดน้ำกรดนี่มีเป็นถุงๆเลยนะเป็นตัวเปิดทางครับตำรวจเจอน้ำกรดก็ถอยล่นเลยนะมีคลิปดูลองไปดูภาพถ้ามีคลิปก็เปิดเลยดูภาพจะภาพกันเห็นๆนี่ฮะตำรวจอยู่นู่นนะตำรวจไม่ได้อยู่ทางนี้เลยอยู่คนละที่มันวิ่งใส่เลยวิ่งใส่นะนี่แหละครับนู่นนี่แหละครับเราดูภาพตำรวจเสียงเลยตำรวจตั้งแถวอยู่นู่นตำรวจตั้งแถวอยู่นู่นนะตำรวจตั้งแถวอยู่นู่นวิ่งไปหาตำรวจฮะ
น่ะคือไปลาวีเขาเลยไปลาวีตำรวจเลยเนี่ยดูครับอาวุธบางคนถือมีดนะมีมีดผมไม่เข้าใจว่าพวกเหี้ยนี่เขาเป็นเหี้ยอะไรฮะเอาคำสั่งของเหี้ยของเชื่อบอยเราบอกว่าสสพรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังหมดผมบอกได้เลยน่ะดูมันเลยครับนี่เอายิงแก้น้ำตาแล้วเพราะไอ้พวกเหี้ยนี่แม่งนี่ถุงนี่ถุงน้ำกรดฮะถุงน้ำกรดที่วิ่งกลับมาได้ถุงน้ำกรดฮะเพราะเจอแก้น้ำตาเลยวิ่งกลับมาคุณจุติพงศ์คุณดูเนี่ยพวกนี้ม็อบสวนยางป่ะเออนี่คือสวนชาวสวนหรือเปล่าเออเอาดูก็แล้วกันว่าชาวสวนไม่พวกไอสัตว์พวกนี้เอาเออเห็นไหมนี่ตำรวจพูดนะไม่ได้เขาไม่ได้ทำร้ายนะนี่ตำรวจบอกอย่าบุกอย่าบุกเข้ามากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักข่าวท้องถิ่นเราให้ดูกันไปเรื่อยๆนะฮะมาภาพที่ถ่ายนี่ไม่ใช่ภาพตำรวจถ่ายนะเป็นภาพนักข่าวถ่ายท้องถิ่นนักข่าวท้องถิ่นเขามีอยู่ไม่ใช่ว่าถ่ายมาเพื่อจะเข้าข้างตำรวจนะฮะแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยตำรวจนะครับได้รับบาดเจ็บ40นายเราไปดูภาพตำรวจฮะครับโดนทั้งขวดแก้วเป็นแผลโอ้บาดลึกมากฮะตีเลยตีเลยเป็นแผลจากการนะฮะมีทั้งขวดแก้วมีทั้งน้ำกรดนะครับเบอร์บางคนเจอขวดแก้วฟาดนะครับเรียกว่าเลือดสาดเลยก็เป็นม็อบถอยจริงๆนะฮะอยากจะบอกงี้ฮะว่าพวกเหี้ยเนี่ยทำให้พี่น้องชาวใต้เสียชื่อนะครับนี่ครับดูครับตำรวจโดนขวดตีคนนี้เวอร์เลยฮะโดนขวดแทงหรือขวดอะไรเนี่ยอันนี้นี่น้ำกรดแล้วอันนี้ใช้น้ำกรดเอาแต่แผลหนึ่งใช้น้ำกรดนี่มาเลยฮะน้ำกรดปุ๊บผ้ามันยุ่ยเลยฮะครับทันทีฮะเนื้อกระจุยฮะบางคนเนี่ยโดนขวดฮะครับที่บางภาพเนี่ยโดนขวดอันนี้เอาน้ำยาฆ่ายางฮะน้ำกรดเนี่ยครับคว้างนะใส่ถุงแล้วคว้างตำรวจก็หวังไปแตกข้างหน้าไงใช่ไหมพวกนี้ก็ใช้พฤติกรรมเหมือนเดิมฮะเหมือนคราวที่แล้วคือวันนี้แปลกใจว่าผมถามว่าวันนี้พี่น้องภาคใต้เราเห็นอย่างนี้เนี่ยครับฮะนี่ครับอันนี้นี่โดนขวดนี่เลือดเลือดแล้วโอ้โหแผลเวอะแล้วนี่แหละดูแผลนะฮะเนี่ยโดนตีฮะฮะถอยไม่ถอยเราคิดดูเอาแล้ววันนี้นะเขามีคำประกาศนะสื่อมวลชนนะขนาดพวกเดียวกันยังโดนฮะ The Nation ถูกข่มขู่นะครับให้ลบภาพข่าวออกฮะลบหมดมันบอกโดยไม่รับรองความปลอดภัยส่วนไทย PBS ฮะถูกเผารถนะฮะนักข่าวจนไทย PBS เนี่ยก็คือเอาตรงไปตรงมาไทยพวกเดียวกันพวกเดียวกันน่ะพวกเดียวกับประชาธิปัตย์นะเอาไทย PBS Nation นี่เนชั่วนี่พวกเดียวกันทำลายรถข่าวไทย PBS แต่นักข่าวไม่ใช่ไงนักข่าวบอกเฮ้ยมันอย่างงี้มันไม่ใช่ม็อบสวนยางนี่หว่าอนะเค้าก็เลยมี Facebook มานะครับจากนักข่าวไทย PBSนะว่าได้บันทึกภาพนะม็อบนะที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วแต่ไม่อยู่นะในจุดที่เผาการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการคุกคามนะดูใน Facebook ของน้องนะที่อยู่ไทย PBS ดูนะนักข่าวเขาบอกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการคุกคามมีเจตนาข่มขู่ขัดขวางสื่อมวลชนในการรายงานข่าวข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ต่างๆที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างนี้ขอเรียกร้องไปยังสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนของไทยประณามการทำลายรถข่าวไทย PBS ฮะเที่ยวที่แล้วก็ไปรอบนึงแล้วจำได้ไหมทั้งรถเดลินิวรถอะไรช่อง3ช่อง3นักข่าวช่อง3เที่ยวที่แล้วไปรอบแล้วเที่ยวนี้เผารถนักข่าวไทย PBS พังยับเลยไม่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้สัตว์นรกพวกนี้เนี่ยไปมานี่มันเป็นเรื่องราคายางหรือจะเป็นเรื่องที่มึงจะแบ่งแยกแผ่นดินหรือเปล่าอันนี้ถือว่าเปิดศึกฮะเปิดศึกเหมือนกันลักษณะว่าไอ้พวกยี่นี่เข้าข่ายกบฏนะครับผู้ก่อการร้ายเลยนะ
พราะมีทั้งระเบิดปิงปองครับเตรียมพร้อมมาหมดก็เลยไม่เข้าใจว่าวันนี้มึงเอาราคายางหรือมึงจะเอาอะไรมึงจะเอาประเทศหรือไงผมวิเคราะห์นะผมวิเคราะห์นะวันนี้เนี่ยพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องนะครับที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับผิดชอบเรื่องยางอย่างใกล้ชิดวันนี้เนี่ยผมว่าเอาตรงไปตรงมานะรายการนี้ไม่ค่อยได้อ้อมนะผมว่าประกาศกฎหมายพิเศษแน่นอนแน่นอนนะพรบความมั่นคงต้องเอาวะต้องประกาศแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่ใช้กระสุนยางเนี่ยนะผมว่าเอาพวกนี้ไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ฮะถ้าไม่ใช้กระสุนยางเอาพวกนี้ไม่อยู่แล้วต้องบอกนะว่าวันนี้ก็แปลกใจผู้จัดการฮะไปที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขาบอกว่าเหตุที่มันวุ่นวายเนี่ยที่เร่งอุณหภูมิให้ร้อนเนี่ยเนื่องจากตำรวจส่งคนเข้าไปในม็อบ30คนปลอมตัวเป็นเกษตรกรชาวสวนยางโอ้โหนึกออกป่ะนึกออกป่ะ เห็นป่ะคือผมถามว่ามันจะปลอมยังไงฮะนี่ใคร ATV อ่ะ ATV อ่ะโตไอ้เหี้ยเขาจะปลอมว่าไปทำลิงทำเหี้ยอะไรเอาถามงี้คือวันนี้เนี่ยมันไม่รู้ใครเป็นใครไอ้ชายจักกันอาจจะเป็นของพิธาเขาก็ได้โอ้โหพิธาเขาส่งมาช่วยหรือเปล่างานนี้อ้าววิทยาแก้วพลาไดอันนี้พูดกันตรงๆถาวรเสนียมสุเทพเทือกสุบรรณนิพิษอินทรสมบัติสาธิตวงศ์หนองเตยเทพไทยเสนพงศ์อย่าเสือกบอกตอแหลว่าไม่รู้พวกมึงเนี่ยละเขาบอกกันมาหมดแล้วว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่คุณจำได้ไหมที่บอกมันจะปิดประเทศครับแล้ววันนี้พวกม็อบพวกนี้นี่ๆเมื่อเย็นดูเนี่ยถือไม้ไปตีใครอ่ะใครจะปลอมตัวนะฮะใครจะปลอมตัวเออแล้ววันนี้มันวางแผนมาหมดว่ามึงล่อตำรวจอย่างเดียวครับมึงล่อแม่งเลยตอนนี้ก็คือจะทำให้ไงให้เหตุการณ์มันบานปลายให้ได้เพราะสังเกตไหมฮะว่าคนที่มาเนี่ยมันไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ใช่แล้วก็ ASTV ไอ้ผู้จัดการออนไลน์เนี่ยนะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยที่มีการปะทะกันแล้วก็มีชุดตำรวจปราบจราจรเนี่ยเหตุการณ์มันตึงเครียดหัวหายนะเหตุการณ์มันตึงเครียดเนื่องจากผู้ชุมนุมนะส่วนหนึ่งใช้หนังสติ๊กยิงใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีการยิงแก๊สน้ำตาไปละลอกสลับกับกลุ่มวัยรุ่นคุณดูภาพนี้นะมันเข้าไปตีตอนนี้กำลังที่จะเข้าไปป้นป้อมไปเผาไปป้นป้อมอ่ะตอนเริ่มแรกเลยตอนบ่ายสามครับป้นแล้วก่อนแล้วก็เผาน่ะแล้วเนี่ยไอ้เสื้อขาวเนี่ยเห็นไหมไกลๆน่ะตีรถอยู่เนี่ยแล้วมีคนเขาบอกอย่าตีรถอย่าตีอย่าตีครับตอนนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ยังไม่มีมันไปมาถึงปั๊บมันอาละวาดผมถามพี่น้องคนที่อยู่ภาคใต้โดยเฉพาะคนที่อยู่นครครับท่านเห็นด้วยกับแบบนี้แหละครับท่านยังยอมปล่อยให้คนพวกนี้มาทำคนนครศรีธรรมราชเป็นเมืองพุทธศาสนาเมืองธรรมะธรรมโมนี่ถ้าเราไม่ได้ภาพนั้นยุ่งเลยนะฮะภาพที่ปลอมตัวเป็นตำรวจเอาชุดตำรวจไปตีรถตำรวจแล้วเผาเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ ASTV บอกว่าการเผารถเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจเผาเองฮะโอ้เพื่อสร้างสถานการณ์ว่าเป็นฝีมือชาวบ้านมาโถไอ้หน้าเหี้ยแล้วก็มีรายงานว่ามีกลุ่มชายชะกัน30คนใช้ผ้าปิดหน้าโพกศีรษะแต่งกายเหมือนชาวสวนยางนะซึ่งกลุ่มลูกขวานลอยลมที่มาร่วมชุมนุมเขาชื่อกลุ่มลูกขวานลอยลมใช่เย็นอันนี้ก็คือกลุ่มพวกพันธมิตรเก่าอ่ะศรีวิชัยนี่แหละทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ชุมนุมว่ายืนยันว่าไม่รู้จักมันจะรู้จักได้ไงมันเอาผ้าพันหัวไอ้เหี้ยถ้าเป็นพ่อมึงไงไอ้เหี้ยพันผ้าหน้าออกมามีแต่ตานะมึงเลยรู้จักเลยใช่คือกลายเป็นว่าบอกว่าราชการเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยส่งคนเข้ามา30คนตำรวจตายส่งนอกเครื่องแบบมาหรือเปล่า30คนใช้ผ้าปิดหน้าโพกหัวแล้วก็มาเผาแล้วก็มาก่อเรียกว่าให้มันอุณหภูมิมันร้อนขึ้นเผาเสร็จกลุ่มชายชะกันดังกล่าวก็แทรกซึมกับมวลชนหายตัวไปในที่สุดโอ้นี่แสดงว่าเป็นไอ้นี่เนี่ยเป็นคลาร์กเคนซูเปอร์แมนนะแปลงร่างเร็วเข้าไปเรียบร้อยเสร็จมาปั๊บแปลงตัวใหม่โอ้นี่มันเนียนจริงๆนะโอ้ยตายแล้วคือตอนเนี้ยนะนี่ตำรวจที่โดนน้ำกรดโดนน้ำกรดนะต้องรีบน้ำราดนะครับคือบอกว่าไอ้30คนไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนบอกว่ามีการส่งเข้ามาสอดแนมปลอมตัวเป็นมวลชนชาวสวนยางโอ้โหเพื่อมาสร้างเนี่ยเหตุการณ์ให้มันรุนแรงขึ้นโอ้โหหน้าเนื้อแหกหน้านี่ครับแหกหมดครับแหกหมดดูฮะดูครับอย่างที่สองฮะบอกว่ารถที่ถูกเผาไม่ว่าจะเป็นรถ6ล้อกับผู้ต้องขังเนี่ยนะ
หรือรถ191ก็ดีโดนหมดเป็นฝีมือของตำรวจเองดูมันดูมันดูมันทำฮะครับแล้วนี่ฮะนี่ดูไอ้ชุดดำนี่เนี่ยงานท้าฮะท้าอย่างนี้แหละครับที่เป็นบอกว่าอยู่สวนยางฮะสไตล์นี้แหละครับฮะถ้าพี่น้องชาวใต้วันนี้จะเข้าข้างกันอยู่อย่างนี้นะครับผมบอกอันนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะฮะอันนี้มึงจะแยกตัวนะเนี่ยแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกดินแดงกันเลยหรือเปล่าครับผมประกาศเลยฮะประกาศไปที่ว่าบอกไม่อยากอยู่ประเทศไทยไอ้เหี้ยคือพรุ่งนี้ประกาศเลยแล้วก็จับเลยฮะจับล็อกเลยผมว่ามีตัวแสบๆไม่กี่ตัวแล้วต้องเอาฮะแล้ววันนี้อย่ายอมแล้วเรื่องวันนี้ครับท่านธวัชบุญเฟื่องนั่นกิติรัตน์นั่นละนองเขาบอกไม่เจรจาแล้วครับเลิกยกเลิกหมดอันนี้เขากลุ่มอื่นเขายอมหมดเนี่ยฮะดูนี่นี่พวกไหนเนี่ยนี่แหละหมอสวนยางจะให้ได้120 บาทอ่ะอันนี้เขาคุยกัน90 บาทเขาจบจะให้ได้120 บาทมึงไปขอพ่อมึงโน่นไอ้เหี้ยไปขอพ่อมึงที่อยู่สงขลาโน่นไอ้สัตว์ผมไม่เข้าใจนะว่าวันนี้ทำไมมันถึงเหี้ยกันถึงขนาดนี้คือบอกว่ามีการปลอมตัวนะมาเป็นชาวสวนยางมีบอกว่าตำรวจเผารถตัวเองอเพื่อสร้างสถานการณ์เฮ้ยมันทำไมฉลาดขนาดนี้นี่นักข่าวหัวดอไอเอเอสทีวีไอหัวดอไอที่สร้างสถานการณ์ป่ะฮะตีขาตัวเองเนี่ยอย่างเงี้ยนั่นคงเป็นสีฮะเอาสีออกมาแผลนี่ก็คงเอามีดกรีดเองฮะเนี่ยฮะเอามีดกรีดเองครับรถทั้งหมดที่เสียหายไป11 คันครับนะผู้บาดเจ็บ2 คนตำรวจบาดเจ็บ40 คนไอบาดเจ็บนั่นมึงเอาปืนยิงโดนกันเองครับนะครับแล้วตำรวจนี่โดนตีเนี่ยโดนทำร้ายเนี่ยบาดเจ็บ40ก็คิดดูครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็ครับคือพูดง่ายว่าพวกเฮียเขากำลังยึดถนนนะถนนคงไปทำโคตรพ่อโคตรแม่มันไว้ไปข่มขืนโคตรพ่อโคตรแม่มันไว้มันถึงปิดก็บอกเลยครับถ้าพี่น้องชาวใต้ก็อย่าโกรธกันถ้าวันนี้ไอ้คนที่เป็นที่อยู่ทำอยู่นี่ก็เป็นคนภาคใต้หมดแล้ววันนี้คุณดูเอาก็แล้วกันไอ้เราคนภาคกลางทำไมไม่ถามคนภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานบ้างทำอย่างนี้ทำเพื่ออะไรแล้วจะให้คนเขาจะพูดว่าไงว่าคือคนที่นี่คือคนภาคใต้หรือเปล่าผมก็พยายามบอกแล้วเขามันเป็นคนภาคใต้แต่เป็นคนส่วนกลุ่มเดียวไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของภาคใต้ครับไอ้นี่เข้าแผนเลยนะดูเนี่ยดูนี่ครับอย่างนี้แหละครับที่บอกว่าตำรวจจะเผาเองเขาจะเผาหาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหรอไอ้เอเอสทีวีนี่ยังดีนะยังได้ภาพนะที่ปลอมเป็นตำรวจนะแล้วดูดิทำอย่างนี้นี่คือม็อบยางอ่ะเรียกราคายางอ่ะเลิกล่าสุดเนี่ยไทย PBS นะฮะนักข่าวไทย PBS เขาแฉออกมาว่าโดนขู่ฆ่าไม่ต่ำกว่า10 ครั้งนะถูกต้องว่าถ้ามึงเสนอข่าวไม่ดีกูจะฆ่ามึงนะจะบอกให้เลยไหมคุณจุติพงษ์ฮะไอ้พวกที่มาเผาบ้านเผาเมืองก็คือไอ้พวกเฮียนี่แหละมาจากสายประชาธิปัตย์ไปแหละฮะพูดชัดเจนเลยถ้าบอกว่าไม่รู้ไงเฮียก็ไอ้พวกเฮียนี่ก็คงไอ้เฮียจังไรแหละถาวรเสนียมาวันนี้นั่นน่าจะออกมาทันทีฮะทำมาออกไหมเอาปิดท้ายนิดนึงว่าถาวรเสนียมนะพูดผ่านช่องบูสกายโอ้โหช่องส้นตีนนี้หลังที่มีการเผาป้อมตำรวจมีการเผารถตำรวจถาวรเสนียมบอกว่าตำรวจอย่าใช้ความรุนแรงฮะโอ้เพราะม็อบนี้เป็นม็อบคนดีม็อบคนดีพ่อมึงไงสัตว์ไม่ใช่ม็อบโจรนะเพราะนั้นก็อย่าให้ตำรวจใช้ความรุนแรงม็อบพ่อมึงไงถาวรเสนียมม็อบคนดีพ่อมึงไงสัตว์นี่เขาบอกเฮียไอสัตว์นี่เฮียครับแล้วไปบอกช่องบูสกายแล้วใครดูล่ะครับม็อบคนดีตัวเฮียดูไงพวกเฮียเขาดูกันเนี่ยไม่ใช่ม็อบโจรไอสัตว์และที่เผาเนี่ยแหละมันคืออะไรที่เผานี่ทรัพย์สินราชการนะทรัพย์สินราชการนะอันนี้คือผู้ก่อการร้ายชัดๆนี่คือผู้ก่อการร้ายคือโจรชัดๆจะถามถาวรเสนียมอ่ะมึงเป็นสอสอหรือมึงเป็นโจรไว้สัตว์ถึงพูดแบบนี้ยังมีความเป็นคนอยู่ว่ะถาวรเสนียมไอ้เหี้ยกูเห็นเข้าข้างกันจังไอ้สัตว์แล้วก็เป็นคนวางแผนกันหรือเปล่าพวกมึงเนี่ยครับทำกันเลือกเกินจะเอาชนะต้นตีนอะไรชนะต้องเลือกตั้งดิเว้ยเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะแม่พูดแล้วมีอารมณ์ไก่เหี้ยเนี่ยพวกเหี้ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวจะให้ทีมงานน้องเอเนี่ยช่วยขึ้นภาพนิ่งหน่อยที่เขาโค้ดอาวุธโค้ดน้ำกด อันไหนเป็นอาวุธเป็นน้ำกดนะแล้วล่าสุดเนี่ยไอคนที่เผาป้อมตำรวจเนี่ยรู้หน้าแล้วชื่อมีหมายจับแล้วชื่อชนินอะไรชื่อชนินอะไรอ่ะเดี๋ยวเอาหน้ามาให้ดูช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันแป๊บครับสองครับก็ขอบคุณสมุนไพรดีด้วยนะทั้งสีฟ้า
สีเขียวสีเขียวนะครับแล้วก็ชนิดน้ำนะครับโกลบอลเฮิร์บนะครับรวมถึงเครื่องรับสัญญาณนะแล้วก็วิทยุดิจิตอลนะครับก็มีจำหน่ายแล้วเดี๋ยวนี้จิวเจิ้งหายไปแล้วนะจิวเจิ้งหายฮะเดี๋ยวจะมีตัวใหม่มาอ๋อละฮะเดี๋ยวจะมีตัวใหม่มาครับนะครับก็ยังไงก็ถ้าอยากสนใจก็โทรเข้ามากัน02-969-2255เดี๋ยวจะมีตัววิ่งนะ0814400089SMS หน้าจอนะ4689015ครับมากระชับพื้นที่กันหน่อยว่าอยากให้พี่น้องภาคใต้ที่ดูเราอยู่ตอนนี้นะรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงดีกว่าแล้วท่านโพสต์เข้ามาภาคอื่นก็ได้นะภาคอื่นรู้สึกยังไงโพสต์กันเข้ามาว่าวันนี้เหตุการณ์ที่ควนหนองหงเนี่ยเป็นการสร้างสถานการณ์หรือพรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังทั้งหมดความเข้าใจของคนผมว่าเข้าใจแบบเราแล้ววันนี้ก็บอกแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่มีสายโทรเข้ามาครับจากเขาบอกว่าการนี้จะเบนความสนใจให้ตำรวจลงไปอยู่ที่นครแล้วว่าจะมีการทำการขนยาเสพติดล็อตใหญ่โอ้เหรอฮะแล้วจะมีการขนของเถื่อนขอโทษนะผมก็บอกแล้วไม่มีการพลาดไม่มีรอดหรอกครับนี่นะคือชุดจับยาเสพติดกับชุดปราบจลาจลมันคนละชุดนะ นะครับคนละชุดคิดอย่างกันได้กับแหมแจ๋วแล้วนะผมบอกให้คนละชุดอ้าว SMS นะครับเรทก็10ขอบคุณ SMS เรทก็10สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกใหม่กดดอกจัน4849-05601แล้วก็กดโทรออกด้วยครับนะก็เป็นสมาชิก SMS เรทก็10นะมาต่อกันนิดนึงไปดูภาพบรรยากาศเป็นภาพนี่ว่าที่มามีอาวุธมีทั้งอาวุธมีทั้งน้ำกรดมีทั้งระเบิดปิงปองเพื่อจะได้ดูภาพชัดๆดูนะครับเขาบอกว่าม็อบคนดีฮะม็อบคนดีไม่ใช่ม็อบคนดีขอให้พี่ถาวรเสนเนียมฮะนี่ครับดูฮะดูถืออะไรนี่ถืออะไรฮะม็อบยางวัยรุ่นนะครับ200คนอาวุธครบตั้งแต่ดาบฮะมีดาบแล้วบ้าอะไรขึ้นมานะไปแดกเหี้ยอะไรกันมาวิ่งไล่ตีเขาเลยไอสัตว์พวกนี้มีดาบมีกระบองเหล็กกระบองไม้มีอิดไอ้นี่ประเคนใส่นะครับตุบตับตุบตับตำรวจนะโชคดีที่ตำรวจยังมีหมวกกันน็อกฮะเอาภาพลงมาอีกได้ไหมอันนี้คือระเบิดปิงปองระเบิดปิงปองไงนี่กำลังแบ่งกันกำลังแบ่งแบ่งกันแล้วดูภาพนี้มันก็เหมือนกับว่าไอ้นักรบศรีวิชัยนั่นไงไอ้พันธมิตรเก่าทั้งนั้นน่ะชุดเดิมฮะพันธมิตรบอกเลิกแล้วฮะแต่รับเงินไว้เพื่อเอาพวกหน่วยกล้าตายนี่ฮะอันนี้ภาพชัดๆถุงน้ำกรดฮะอันนี้ถุงน้ำกรดไอ้ตัวนี้ที่วิ่งมาไปคว้าปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับมาครับแล้วถามว่านี่เหรอฮะสวนยางสวนยางอะไรฮะและไอ้เสื้อขาวดูดินี่ นี่ทำสวนยางฮะแต่ละตัวผมดูแล้วไม่ใช่สวนยางฮะนี่สวนโจรนะพวกโจรทั้งนั้นนะสองวันนี้เดี๋ยวดูฮะระเบิดจะไม่ค่อยลงไงพักข้าหยุดอีกพวกนี้เขาบอกทำฟาร์มไม่ใช่ทำสวนนะฮะฟาร์มอะไรฮะฟาร์มระยำหรือว่าฟาร์มเหี้ยฮะเหี้ยจริงๆมีทั้งน้ำกรดมีทั้งดาบมีทั้งไม้มีทุกชนิดนะฮะแล้วก็ไอ้นี่พื้นๆแล้วเนี่ยนี้ไอ้หนังกระติกธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้เขาเล่นน้ำกรดแม่ผมก็เลยบอกครับวันนี้ผมบอกว่าพี่น้องชาวใต้นะครับถ้าวันนี้ท่านยังถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยท่านลองคิดดูเรียกร้องอะไรมันเรียกร้อง3ข้อนะไปดูนะเรียกร้อง3ข้อหลายคนก็แปลกใจว่าไอ้ตกลงมันเป็นม็อบยางหรือม็อบประชาธิปัตย์กันแน่เรียกร้อง3ข้อข้อที่1ฮะนะเราไปดูในโกซิกนะทีมงานเราน้องเอข้อเรียกร้องของเครือข่ายชาวสวนยางพาราและก็ปาล์มเนี่ยเรียกร้องข้อที่1ขอให้ราคายางแผ่นดิบรับซื้อเนี่ยนะกิโลกรัมละ120บาทไปให้พ่อมึงซื้อไงนี่ข้อที่1ไปพูดบ้านพ่อมึงไงมึงไปบอกชาววอนเนี่ยข้อที่2บอกราคาปาล์มทลายละ7บาทอ้าวไอ้เหี้ยแต่ก่อนมัน5บาทเองไงจะขออีก6บาทไม่พอฮะแล้วอ๋อนี่คน7บาทคือไปมาประเทศไทยกินปาล์มเป็นอาหารต่อไปเขาบอกกินยางต่อไปนะฮะเดี๋ยวจะมีม็อบแม่บ้านฮะที่ขายข้าวแกงถุงอ่ะขอขึ้นข้าวแกงถุงอ่ะถุงละ20เป็น100นึงอ่ะแล้วไปปิดถนนปิดถนนได้ไหมเหมือนภาคใต้เขาแหมภาคใต้เขาเส้นใหญ่ฮะพวกนี้เขาอยู่สสทางใต้เขาคนเส้นใหญ่ฮะข้อที่1ก็คือขอแผ่นยางแผ่นดิบเนี่ยกิโลกรัมละ120บาทขาดตัวข้อที่2คือราคาปาล์มเนี่ยขอทลายละ7บาทจาก6บาทที่ตกลงขอเป็น7บาทไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าได้คืบเอาศอกนะฮะเอาปาล์มพ่วงไปอีกแล้วแล้วข้อ3นี่งงนะงงฮะครับเขาบอกว่าเป็นม็อบสวนยางหรือม็อบประชาธิปัตย์กันแน่ว่านายกรัฐมนตรีต้องเข้าประชุมสภาทุกครั้งอ่ะถ้าไม่เข้าแล้วไม่หนักหัวพ่อมึงอ่ะเข้าไม่เข้าอ่ะถ้านายกไม่เข้าสภาแล้วมันกีดยางไม่ได้แล้วมึงกีดยางทำไมพ่อมึงจะตายกันหรือไงแหละไอ้สัตว์ไอ้เครือข่ายสวนยางต้นตีนเนี่ยไอ้ข้อที่3เนี่ย
ผมไม่รู้มันออกมาได้ไงนะอ้าวไอ้เหี้ยก็ความคิดของใครล่ะฮะครับก็พรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นข้อที่3นี่ข้อเรียกร้องจากสวนยางว่านายกต้องเข้าประชุมสภาทุกครั้งฮะราคาแผ่นดิบของใครครับยางแผ่นดิบนะจุรินทร์ก็มีโรงยางครับไอ้เทือกเปอร์ไอ้ตระกูลเทือกสุบรรณก็มีโรงยางครับจะเอา120เพราะตัวเองตอนอยู่เนี่ยไปขนยางเถื่อนมาด้วยนะตอนตัวเองอยู่ไอ้สัตว์54บาท57บาทครับก็ไม่เห็นแม่งจะตายหงไตหาแต่พอวันนี้พอรัฐบาลให้ถึง90ครับแล้วแถมมีค่าปุ๋ยเพิ่มเป็น 2,000 2,000 กว่าบาทพวกมึงบอกวันนี้มึงจะตายหงไตหากันฮะเฮ้ยไปมาๆนี่ผมงงไอ้ข้อ3เส้นใหญ่กันหมดทั้งภาคเขาบอกเนี่ยคือสสเหี้ยเนี่ยงงไอ้ข้อที่3อ่ะว่านายกรัฐมนตรีต้องเข้าประชุมสภาทุกครั้งเนี่ยเออมันคืออะไรเอ้ยมันเกี่ยวอะไรวะคือคิดไปก็คิดไม่ออกว่ามันเกี่ยวอะไรกับชาวสวนยางตอนแรกต้องงี้นะให้ท่านประชาพรมนอกมาเซ็น MOU ไม่ใช่ท่านธวัชบุญเฟื่องท่านประชาด้วยเอาข่าวบอให้ท่านประชาไม่คือเดิมทีเนี่ยท่านพลตำรวจตรีธวัชบุญเฟื่องจะลงไปเซ็น MOU คือข้อตกลงเบื้องต้นกับม็อบชาวสวนยางเฮ้ยไม่เอาไม่เอาดิจะเอาประชามาเอาท่านประชาแล้วถามว่ามึงเป็นใครขอโทษนะไอ้แม่เย็ดพวกมึงเป็นใครพวกมึงเป็นใครไอ้เหี้ยมึงจะมาให้สั่งรัฐบาลกูเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ผมบอกให้รัฐบาลอย่ายอมประกาศพรบความมั่นคงแม่งตรงนั้นเลยผมว่าคืนนี้คืนนี้กลางคืนก็ประกาศไปก่อนเอาพนันกับผมว่าคืนนี้แล้วดูนะว่าน้ำหน้าไอ้พวกเฮียเนี่ยและสสก็ยัยปัดแหมไอ้เย็ดแม่หน้าตัวเมียจริงก็ขอใช้คำนี้ฮะพวกมึงนี่มันหน้าตัวเมียตั้งแต่วัดไผ่เขียวแล้วเดี๋ยววัดไผ่เขียวว่ากันนี่พูดไว้ก่อนไงมึงหน้าตัวเมียตั้งแต่วัดไผ่เขียวแล้วไอ้เฮียนี่พิษอีกบอกก็เรียกร้องให้คนมาล้มรัฐบาลวันนี้มึงแดกภาษีประชาชนมึงเป็นสสไอสัตว์แต่พวกมึงนี่บอกเลยโคตรจะเหี้ยเลยบอกให้ก็ให้จะลาออกไม่ออกอ่ะลาออกที่ไอสัตว์ลาออกมานี่มาแบบกูนี่มาเล่นแบบกูเนี่ยลาออกมาไอหน้าเหี้ยอ่ะไปดูหมายจับคนที่เผาป้อมนะครับเผาป้อมตำรวจเนี่ยชื่ออะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูชื่อนิดนึงนายชยานินคงสงชยานินคงสงครับเผาป้อมตำรวจแยกควนของหงฮะนี่ครับไอสัตว์นี่ไงไอแม่เย็ดนี่แหละได้หน้าแล้วเนี่ยเสียชื่อคนภาคใต้หมดอ่ะคนนครหมดนะคนนครเสียชื่อไม่ใช่คนนครแต่ไม่ใช่คนนครนะไอสัตว์นี่ไม่รู้คนที่ไหนเออเหรอแม้ที่ไอพวกเฮียเนี่ยที่จะมาบุกขึ้นกรุงเทพไงเออไอสัตว์พวกนี้ไงดูดีๆมันมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เปล่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์เอาต้องเอาจริงๆฮะนี่ถ้าเป็นเมืองนอกยุโรปนี่เขาตายแล้วตายหาหมดนะพวกเฮี้ยโอ้โหนี่ปิดถนนเย็ดแม่ไม่ธรรมดานะวันนี้ขอใช้คำกับไอ้พวกเฮี้ยนี่หน่อยคือปิดถนนอย่างนี้นะฮะการสัญจรนี่พังพินาศมาไม่รู้ว่ามึงแต่ที่ที่แล้วไม่รู้ว่าไอ้พวกเฮี้ยนี่มันเลวด้วยสัญชาตญาณแม่งเฮี้ยจริงๆไอ้สัตว์เนี่ยเดรัจฉานมาเกิดจริงๆชยานินคงสงครับเป็นคนตีกระจกไปแล้วก็ไปเผาใช่ไหมโอ้ผมบอกว่าพวกมึงนี่แม่งสัตว์เดรัจฉานจริงๆไอ้เหี้ยกูว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยอย่างหมาเนี่ยแม่งยังรู้คุณฮะรู้คุณคนรู้คุณคนที่ให้ข้าวฮะแต่ไอ้สัตว์พวกที่ทำวันนี้เนี่ยแม่งทำให้คนใต้เสียชื่ออีกเออผมถึงบอกไงไอ้ข้อเรียกร้องเนี่ยมันแบบแปลกๆมากให้นายกไปประชุมหาพ่อมึงอ่ะประชุมสภาทุกครั้งสภาเหี้ยๆอย่างไอ้พวกมึงไงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยขออภัยนะที่บอกสภาเหี้ยๆเนี่ยคือสภาเหี้ยๆคือมีส.ส.เหี้ยๆอย่างเงี้ยแล้วพิจารณาแล้วใครก็จะเข้าฮะแล้วดูใช้คำพูดเนี่ยใช้คำพูดกันเดี๋ยวนี้ป้าไปใช้ปั่นนี่ทุกตัวนะใช้คำพูดเป็นแบบเขาเรียกว่าพวกกะหรี่เถื่อนเนี่ยมันทำตัวเหมือนกะหรี่เถื่อนน่ะแล้วขอโทษเนี่ยมันมีภาพหลังๆเนี่ยเอามีดที่ใช้กรีดยางเนี่ยนะครับไปดูนะฮะในภาพเอามีดที่ใช้กรีดยางเนี่ยเอาไปกรีดล้อรถตำรวจก็ดูฮะไปกรีดล้อรถตำรวจแตกหมดนะยางแตกหมดทำลายทรัพย์สินทางราชการเหมือนกับสส.สุราษฎร์เลยทำลายทรัพย์สินของในรัฐสภาก็ของราชการไอ้สันดานโจรเหมือนกันกับลูกพี่มันเลยแล้วมันนี้มึงจะให้คนเขาคิดยังไงที่ทุ่มเก้าอี้นะเหมือนกันโอ้คือจะให้เดือดทั้งในสภาเฟี้ยงแฟ้มเดือดทั้งนอกสภาเฟี้ยงแฟ้มฮะเป็นไงครับท้าตีท้าต่อยทำร้ายร่างกายเหมือนสส.สุราษฎร์เลยบีบคอต่อยตำรวจครับเหมือนกันนี่ครับไอ้สัตว์พวกนี้นี่ไงเอามีดใช่ไหมเอามีดที่กรีดหน้ายางอ่ะมีดพวกนี้คมอ่ะนะคมกริบเลยนะฮะไม่งั้นมันกรีดหน้ายางไม่ได้เอาไปกรีดล้อรถดูมันทำกันฮะจับหน้าไว้แล้วก็ออกหมายจับไปฮะจับให้หมดอืม
ถ้าจะสลายก็ต้องสลายแหละครับอย่างนี้แล้วเป็นไงที่ผ่านมาบอกว่าเงื่อนไขให้ยกเว้นการดำเนินคดีกับแกนนำนึกออกปะนี่ไงยกเว้นแล้วทำยี่ยี่อย่างนี้ไงเออเนี่ยคือเรียกร้องอะไรที่มันเป็นไปได้ยากกันนะไอสัตว์นี่ไอสัตว์เออนี่ไม่รู้จะใช้คำไหนด่าแม่งเลยนะไอ้เหี้ยไอ้เย็ดแม่ดีนะทุกวันนี้เนี่ยมันมีภาพที่บันทึกไว้ดูมันทำเนี้ยไอ้สัตว์นรกพวกนี้ไอ้สัตว์โคตรพ่อโคตรแม่มึงไงแม่มึงเหี้ยกันทั้งนั้นน่ะแล้วเขาใช้คำพูดยังไงฮะไอ้พวกนี้คือเรียกกลุ่มขวานลอยลมฮะขวานลอยลมมันคือจะบอกว่าไม่มีสังกัดทำนองนั้นน่ะโถไอ้สัตว์นี่ของใครจะรับเงินจากใครอ่ะไอ้สัตว์พวกนี้สสใช้ปัดเลี้ยงมันไว้ทั้งนั้นน่ะไอ้พวกสันนรกไอ้พวกอัปรีเนี่ยไอ้พวกมหาโจรทั้งหลายเนี่ยนี่ท่านผู้ชมบอกมาบอกว่าเวลาประชุมสภาสสพักร่วมรัฐบาลระวังน้ำกดจากพักประชาธิปัตย์ระวังนะในสภานะระวังนะในสภาไม่แน่นะวันนั้นมีท้ายิงนะท้ายิงคือจะเอาลูกปืนใช้ศีรษะหน่อยสสเพชรบุรีเพชรบุรีฮะอภิชาติสุภาแพ่งเก่งนะนักเลงเขาบอกงี้เลยจริงๆไอ้สัตว์พวกนี้เขาใช้อย่างงี้เขาใช้คำคมคำหนึ่งนะฮะในสมัยยุคปฏิวัติสมัย14ตุลา16 16ตุลา19ใช่ไหม19ใช่ครับคือต้องบอกนะไม่รบนายไม่หายจนเขาใช้คำนี้ไม่รบนายไม่หายจนก็หมายถึงว่าคือถ้าไม่มีอะไรที่เรียกไม่ได้มาด้วยการเรียกร้องได้มาเฉยๆเป็นไปไม่ได้ต้องเรียกร้องด้วยการปิดถนนต้องเรียกร้องด้วยการเรียกว่าก่อเหตุให้มันรุนแรงนี่คือขวานลอยลมนะขวานลอยลมนะบอกว่าไม่รบนายไม่หายจนไม่รบนายไม่หายจนอันนี้ก็เป็นกลุ่มขวานลอยลมนะฮะโอ้โหนี่ก็แสบๆกันนะแต่ละภาพนี่โชคดีนะที่วันนี้ที่เขาจับภาพมาได้หมดคือบอกให้เลยว่าวันนี้เนี่ยผมสงสารเฉพาะพี่น้องภาคใต้ที่เขาไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยแล้วจะทำให้เกิดไฟจุดชนวนว่าคนแต่ละภาคอื่นเขาจะคอยเกลียดพี่น้องภาคใต้ไปวันนี้พี่น้องภาคใต้นะต้องไอ้นั่นเลยคุณต้องออกมาแอนตี้กันเองเลยนะผมบอกให้นะเพราะวันนั้นคนจะเข้าใจผิดว่าพวกท่านอยู่เฉยๆท่านไม่ดูแลผืนแผ่นดินนี้เหรอแล้วพี่น้องตำรวจตรงนั้นเนี่ยที่พวกเฮียเนี่ยไปตีเขาก็เป็นลูกหลานคนภาคใต้ครับหัวหน้าชุดเขาก็เป็นลูกหลานคนภาคใต้ครับแล้วพวกเฮียนี่ยังไปตีเขาเขาทำงานเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็บ้านเกิดอยู่ตรงนั้นวันนี้ต้องบอกนะพี่น้องภาคใต้นี่กระเผาท่านอย่างงงนะและท่านต้องตาสว่างกับสสที่ท่านเลือกนะผมว่านั้นได้ถ้าคืนนี้ไม่สลายพรุ่งนี้ก็ต้องมีกฎหมายพิเศษละฮะต้องเอากฎหมายพิเศษเล่นนะฮะผมเลยบอกว่าโอ้โหตายถ้าอย่างนี้ครับทำกันไปได้ยังไงอืมไอ้แก้ราคายางฮะมึงเรียกร้องจนแล้วแบบทำไมมึงไม่ไปลงสสแบบคนพ่อคนแม่มึงอะที่นั่งกันอยู่เนี่ยนั่งกันอยู่ที่ไอ้เย็ดไปลาวงลาวีเขาเนี่ยคือไปลงเล่นกันมือไปเลยคืออย่างนี้ผมมองภาพอย่างนี้ครับพี่ชัดท่านผู้ชมฮะผมมองภาพว่าจริงๆเนี่ยเขาเล่นการเมืองหลายหน้าอยู่หน้าหนึ่งก็คือการปะทะตำรวจให้เกิดความรุนแรงให้เป็นมิกสัญญีนะในพื้นที่ชะอวดนะแยกควนหงนครศรีธรรมราชอีกด้านหนึ่งสร้างบรรยากาศสภาว่าเป็นสภาเผด็จการรวบรัดตัดตอนนะครับปาเขาองค์เก้าอี้ดูสภามันไม่เป็นให้ดูว่าแหมเสียงข้างมากเขาเป็นเผด็จการไม่เป็นที่พึ่งที่หวังและอีกด้านหนึ่งม็อบสวนลุมฮะโดยเฉพาะไอ้พวกหน้ากากขาวเขาก็ไปเรียกว่าไปรับนายกรัฐมนตรีไปอารวาสอยู่ถึงสุวรรณภูมิสุวรรณภูมินึกว่าตายไปแล้วไอ้ชุดนี้ก็คือไอ้ชุดปิดสนามบินนั่นแหละนั่นแหละนะเห็นไหมฮะไอ้พวกนี้พวกเดิมฮะกีดขวางทางเข้าออกของเจ้าหน้าที่บอกว่าประกาศตามล่านายกรัฐมนตรีที่กำลังกลับจากการทำหน้าที่ในต่างประเทศอันนี้เป็นม็อบที่มาจากสวนลุมมาจากหน้ากากขาวไม่กี่ตัวแล้วฮะคือสร้างความวุ่นวายหมดนะฮะปะทะกับเจ้าที่ชูป้ายด่านายกแถวสุวรรณภูมิคือมันเป็นวัฒนธรรมที่ทุเรศมากเราไปเจออีกครั้งหนึ่งตอนไหนอะตอนที่นายกตีไปสวิตใช่ครับไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ไปเจอไอ้พวกเนี้ยส่งไม้ต่อกันมาว่าจะตามล่านายกเอาสิไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆจะตามล่าผมว่าเดี๋ยวจะมีแก๊ง
พิทักษ์นายกขึ้นมาน่ะผมเชื่อเดี๋ยวต้องมีแก๊งพิทักษ์นายกไปแค่20คนแฝงตัวไปกับเหมือนเป็นผู้โดยสารน่ะนะไปรับญาติไปอะไรเนี่ยนะแล้วก็มาปนปะปนกับเจ้าที่และคณะมารองรับไอ้ที่มารอรับท่านนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็ได้จังหวะก็ยกป้ายเลยป้ายด่านายกฮะบอกว่าการไปต่างประเทศของนายกเนี่ยเป็นการผ่านภาษีโอ้ไอ้พวกเหี้ยนี่เสียภาษีป่ะพวกไอ้สัตว์พวกนี้ที่มาเนี่ยเสียภาษีป่ะทำงานเหี้ยอะไรกันรับจ้างรับจ้างมาไอ้เหี้ยก่อม็อบรับจ้างมาประท้วงให้แก้ปัญหาปากท้องไม่ต้องไปต่างประเทศไปมอนเตเนโกได้อะไรโดยพวกนี้เนี่ยทำกิจกรรมสัก5นาทีก็แยกย้ายกลับไม่มีเหตุรุนแรงเพราะว่าต่อไปเนี่ยประเทศไทยภาพลักษณ์นี่แย่ฮะนะแย่เพราะว่ามาก่อกวนอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าต้องเพิ่มการอารักขานะครับคือตอนนี้ก็หมดต้องระวังตอนนี้ก็หมดมุกแล้วเนี่ยผมกลัวอะไรรู้ไหมมันจะถือน้ำกรดเนี่ยโยนอย่างนั้นเลยต้องระวังนะนี่เตือนไว้ก่อนต้องระวังฮะเรารักษาความปลอดภัยท่านนายกเพราะว่าถ้ามันน้ำกดแต่ไม่มันระบาด ถึงนี่นะมันโยนใส่นะไอ้นี่ฝากไปถึงทีมล่วงหน้าท่านนายกหน่อยใช่ต้องมีทีมล่วงหน้าไว้หลายๆทีมนะฮะแทรกซึมไว้สักนิดหนึ่งเพราะว่าดูท่านายกไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วทำอะไรนายกไม่ได้ไงเมื่อทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยชักเริ่มมีขบวนการตามล่าละเดี๋ยวจะมีองค์กรพิทักษ์นายกมาบ้างแล้วแต่วันนี้ก็ต้องบอกครับถ้าจะเอากันอย่างนั้นจริงๆนะเดี๋ยวก็มีอีกพวกนึงเขาก็จะออกมาเหมือนกันครับถ้าออกมาปกป้องนายกเดี๋ยวก็เจอกันถ้าใครทำร้ายนายกนะแล้ววันนี้ก็จะบอกครับพรรคประชาธิปัตย์มึงถึงทางตันแล้วคุณรู้ไหมผมรับทราบข่าวมาว่าไงมีบุคคลหนึ่งที่เหี้ยที่สุดตอนนี้โดนคำสั่งพิเศษแล้วคำสั่งรับอย่าเสือกยุ่งกับการเมืองอย่างนั้นเลยแล้วอย่าเสือกนะคนหัวงอๆกันแล้วนั่นแหละไม่รู้แหละเดี๋ยวจะเช็คให้แน่ชัดว่าอย่าเสือกยุ่งกับการเมืองอีกต่อไปนะถ้ายุ่งเมื่อไหร่มึงนะไอ้สัตว์มึงจะเป็นมะเร็งแดกตายถ้ายุ่งต่อไปมึงจะกินเด็กไม่ได้ห้ามเลยแหละแล้วเอาแล้วเดี๋ยวดูกันแล้วบอกถ้าหมดจากตรงนี้นะรัฐบาลนะครับหมดจากไอ้วิกฤตตรงนี้ได้ไปนะอยู่ยาวผมบอกให้ไม่แต่ว่าสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงอย่างที่ผมนำเสนอในรายการบ้านเล็กที่4นำเสนอเรื่องของกรณีวสันต์สร้อยพิสุทธิ์กรณีที่จะมีเฉลยบอกว่าจะมีการเรียกว่าพิจารณานายกนี่4เรื่องด้วยกัน1ไม่แถลงผลงาน2จำนำข้าว3เรื่องของบริหารจัดการน้ํา 3.5 แสนล้านและเรื่องที่4กฎหมายนิรโทษกรรมแล้วผมถามก่อนว่าศาลทอดพิสูจน์เสือกเหี้ยอะไรนั่นแหละสิมึงเป็นเหี้ยอะไรแล้ววันนี้ปปช.เค้าออกมาแล้วว่าเค้ายกคำร้องหมดศาลรัฐธรรมนูญเค้าก็ออกมาแล้วเรื่องพ.ร.บ.ที่บอกว่า309ส.ส.เขาก็ยกคำร้องหมดเขาไม่ถือว่าเป็นการลบล้างแล้วถามว่าคนอย่างนายวสันต์สร้อยพิสุทธิ์เสือกเหี้ยอะไรครับนี่เขาก็คาดหวังเสือกอะไรเขาคาดหวังอะไรฮะเขาจะเป็นอะไรคาดหวังว่าจะส่งสัญญาณไปหาองค์กรอิสระที่ยังอยู่ในอานัตของอมาตย์ที่พี่บอกไงที่พี่ชัดบอกเมื่อกี้ว่ามันมีคำสั่งรับมาเขามีมาแล้วนะอย่าเสือกอีกต่อไปนะเหี้ยมามากแล้วไม่ไหวแล้วนะไม่รู้นะเหี้ยมามากแล้วดังนั้นจะเป็นสร้างไม่รู้ไม่บอกว่าใครจะสร้างอาณาจักรศรีวิชัยก็ไม่ทันไม่ได้แล้วอดแดกแล้วนี่แหละฮะไอ้เหี้ยมึงอะไรให้รู้มั่งว่าไอ้เหี้ยที่ต่ำที่สูงก็เป็นใครไอ้เหี้ยจะทำอีกก็ไอ้สัตว์มึงอย่านะแล้วก็ต้องมานะนี่นะผมรู้นะแม้กระทั่งทำไมฮะรับปากไม่เอารับปากว่ารับปากไม่เอาด้วยไม่ยุ่งแล้วไม่รับปากไม่ได้ไม่รับปากด้วยอ้าวไม่รับปากแล้วแต่ไม่เอาไอ้เหี้ยต้องมาเป็นรายหน้าอักษรเอาคนนานมาเซ็นทำไมเซ็นมึงคือให้เซ็น MOU เลยเซ็น MOU เลยว่ามึงถ้ายุ่งการเมืองเมื่อไหร่กูจะถอนงอกมึงเมื่อนั้นแน่นอนสัตว์เอาดิได้ไปพอมันรู้ปั๊บเอาแล้วพวกสสเหี้ยนี่เริ่มแล้วเริ่มความเหี้ยโดยเพราะไอ้นี่พวกนี้พิษเดี๋ยวมาเหลาเอาเดี๋ยวพักสักครู่แล้วช่วงหน้าพักแป๊บนึงแต่ว่าต้องบอกนะแม่เสียดายพูดถึงพี่เป้าสายันผมยังเสียดายอ่านข่าวพี่เป้าทุกวันตามติดข่าวพี่เป้าทุกวันคนยังไม่ควรตายก็ตายไอ้คนควรตายมันยังไม่ตายแม่เย็นนี่ก็ตายยากนี่แน่ประเทศไทยคิดเอาเองก็ไม่เอ่ยชื่อใครอ้าวพักแป๊บนึงครับแม่เร็วฮะอย่างล่าสุดเนี่ยสถานการณ์เขาบอกว่า
ยังไม่คลี่คลายเท่าไหร่ยังฮะยังไม่คลี่คลายสถานการณ์เขาบอกว่ายังตึงเครียดอยู่ท่านคิดอย่างไรครับก็ SMS มาหน้าจอได้4689015ว่าเจตนาเนี่ยนะคนที่เป็นเจ้าของม็อบตัวจริงก็คือสสประชาธิปัตย์เนี่ยเขาคิดอ่านยังไงคือผมอยากรู้นี่ไปมานี่มันเข้าตัวหมดเลยนะเผาบ้านเผาเมืองไปเข้าตัวพรรคประชาธิปัตย์หมดเลยคือคนที่ทำคือพรรคนี้แน่นอนเลยผมว่าครับอันนี้ผมก็แปลกใจว่าจริงๆแล้วเอ๊ะเขาคิดยังไงที่มาหนุนม็อบแล้วไปให้ม็อบก่อความรุนแรงเพื่ออะไรเพื่อจะหาอะไรที่มันเข้าทางตีน อย่างนั้นหรือเปล่าเขาคิดว่าวันนี้จะทำให้เหมือนกันคืออะไรรู้ไหมขอคืนพื้นที่กระชับพื้นที่แล้วให้มีเกิดมีการตายครับแล้วจะได้มาโทษนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็จะทำตัวเหมือนว่าฆ่าคนเหมือนกันโอ้โหไอสัตว์ความคิดอย่างนี้สะทุนจริงๆไอหน้าตัวเมียไอเซเว่นหน้าจอ4689015ครับขอบคุณสมุนไพรเอ็นดีนะสนใจเอ็นดีกล่องสีเขียวกล่องสีฟ้าแล้วก็ชนิดน้ำโกลบอลเฮิร์บแล้วก็กล่องรับสัญญาณนะคิวแซดวิทยุดิจิตอลที่เขาสั่งมาเลย4เครื่องนะวิทยุดิจิตอลนะก็สนใจนะถ้าโทรติดต่อพวกเราไม่ได้ก็รอนิดนึงหรือถ้าใจร้อนก็029692255081-4089ครับผมขอบคุณ SMS Red Gossip นะสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรืออยู่ค่ายอื่นแล้วยังไม่ได้ถูกใจนะครับกับข้อความข้อมูลที่ให้ไปก็สมัครเป็นสมาชิก SMS Rate ก็10ครับกดดอกจัน4849-05601แล้วก็กดโทรออกครับครับมาเรื่องของพี่เป้านิดเดียวอ้าวแล้วก่อนที่จะไปวัดไผ่เขียววัดไผ่เขียวฮะ ตกลงว่ากรณีพี่เป้าเนี่ยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านชาญชัยชัยรุ่งเรืองใช่มั้ยครับซึ่งรู้สึกจะเป็นประธานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆของพี่เป้าสายันจนถึงปริญญาเอกถ้าจะเรียนโอ้โหเป็นด็อกเตอร์เลยฮะถ้าจะเรียนก็เรียนได้ถึงปริญญาเอกฟรีฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการของพี่เป้าที่ทำไว้อย่างดีอ่ะมาถึงเรื่องวัดไผ่เขียวนิดนึงโอ้โหผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมโรงเรียนวัดไผ่เขียวมัธยมคือวันก่อนเนี่ยนะเขาเปิดวันไหนวันเสาร์วันเสาร์มีเวทีผ่าความจริงผ่าความเหี้ยครับของพวกมันที่ดอนเมืองนี่เหยียบจมูกบ้านพี่ชัดเลยนะดอนเมืองนะไปขอใช้บริการโรงเรียนมัธยมวัดไผ่เขียวฮะอยู่ตรงวัดไผ่เขียวฮะโรงเรียนเด็กไม่ให้โรงเรียนเด็กเขาไม่ให้วัดเรียนรุ่งมานารามเนี่ยแหละอยู่วัดไผ่เขียวเนี่ยคือมีคือไผ่เขียวมี2โรงเรียนข้างหน้าวัดก็คือมัธยมหลังวัดก็เป็นประถมคงประถมคงไม่ได้มาเอามัธยมมาเอามัธยมแล้วพื้นที่ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่แล้วแต่ผมถามว่าผอ.มึงให้ไปได้ไงไอ้สัตว์พระพยาปั่นนี่เส้นใหญ่เหลือเกินนะไอ้เหี้ยมึงเอาเรื่องเหี้ยเนี่ยแล้วก็มาให้เป็นเสน่ห์จังไรกับเกดดอนเมืองแม่ไปแอบเหยียบจมูกเจ้าของบ้านนะละไอ้สัตว์เสน่ห์จังไรแล้วดูไอ้คนเหี้ยๆอย่างนี้เนี่ยพูดบ้าไปแล้วดูต้ามันติ้งตองไปแล้วฮะบ้าแล้วฮะหันซ้ายหันขวาไม่นิ่งครับลองดูทีมงานว่ามีเสียงหรือเปล่ามีเสียงเปิดเลยฮะดูความเหี้ยของไอ้สัตว์เนี่ยนะครับนะเอาหัวเปิดเสียงThank you.
แม่น่าดูครับดูแมนจริงๆแมนไหมแมนมากคุณรู้ไหมนี่ต้องเอาอะไรฮะเอาแมงสาไปโยนใส่ดูที่จะซีดได้เปล่านี่ดูนะว่าลักษณะคนไม่นิ่งแล้วก็หันซ้ายหันขวาเหมือนคนบ้าไม่เคยอันนี้คือรู้ป่ะฮะเขามั่นใจในตัวเองคนนี้ไม่ใช่อีโก้นะการที่พูดเสร็จแล้วหันข้างให้ท่านผู้ชมเนี่ยนักจิตวิทยาเขาบอกว่าไอ้พวกนี้นอกจากไม่ใช่อีโก้แล้วไม่กล้าสู้นะซูเปอร์อีโก้ฮะไม่กล้าสู้ตาเออผู้โกหกใช่ไหมและคนที่โง่ที่นั่งอยู่ก็คือไอ้คนดูนั่นแหละไอ้เหี้ยที่เฮอ่ะเอออีเหี้ยเฮบ้าอะไรกันเออแล้วคุณรู้ไหมครับทำไมวันนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะถึงทำตัวยิ่งเหมือนคนปัญญาอ่อนเหมือนเด็กออทิสติกสติมันแตกไปแล้วสติแตกเพราะอะไรฮะครับวันนี้มึงยังไม่พอลมปราณแตกไปแล้วคุณรู้ไหมเมื่อไม่กี่วันมันนี้ไม่กี่สัปดาห์มันนี้ศาลทำไมฮะไอ้เย็นนี่เขาไปศาลฮะเขาไปยื่นขอพิทักษ์ลูกชายเขาทำไมฮะเป็นผู้พิทักษ์เพื่อเพราะลูกชายเขาเป็นปัญญาอ่อนออทิสติกไปขอยื่นกับศาลศาลก็บอกว่ามีคำสั่งว่าต้องดูควบคุมดูแลลูกให้ดีฮะเพราะลูกไม่เหมือนกับเด็กอื่นมันเด็กพิเศษอ๋อฮะแล้วดีครับสภาพคนเป็นเด็กพิเศษนะฮะลูกก็โดนผลกรรมจากพวกมึงไอ้ผมว่านะแม่เป็นด็อกเตอร์ครับพ่อคนเรียนสูงอะออกฟอร์ดได้กันลูกออกมาเป็นเหอผมว่านะพ่อกับแม่คุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปขอศาลพิทักษ์อภิสิทธิ์ดีกว่ามั้งก็นี่ไงพิทักษ์มันนะผมว่าวันนี้เวรกรรมออกมาถึงลูกนะนี่คือเวรกรรมของพวกมึงแล้ววันนี้มึงก็ยังไม่เลิกลูกมึงก็ยังเป็นออทิสติกอยู่ผมสงสารก็เฉพาะเด็กนี่ผมไม่เคยเจอนะผมไม่เคยเจอหัวหน้าพรรคที่มันพูดในลักษณะนี้ถ้าเป็นรายการอย่างพวกเราช่องดาวเทียมเนี่ยอ้าวแล้วพูดว่าอีโง่แรดกะหรี่คือพูดเงี้ยมันไม่เป็นไรผ่านในช่องที่เราเป็นสื่ออย่างเงี้ยนี่คุณเป็นถึงอดีตนายกนายกแล้วก็ต้องบอกนะเขาก็บอกว่ามันเป็นคำไม่สุภาพให้คุณไม่มีวิธีเล่นแล้วหรือกลัวนักข่าวเขาไม่เอาไปพาดหัวคือวันนี้ต้องบอกผมกับมองงี้นะเหมือนกันในทางจิตวิทยาผมเรียนนิเทศมาเนี่ยฮะบอกเหมือนกันคือถ้าปราศัยปกติมันไม่เป็นข่าวมันไม่สามารถยึดพื้นที่สื่อได้เพราะฉะนั้นถ้าพุ่งเป้าไปด่านายกแล้วตอกย้ำหาศัพท์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆวันนั้นคำว่าอีโง่วันนี้มีคำว่าแรดเพิ่มมามีคำว่ากะหรี่เพิ่มมามันก็เป็นประเด็นยึดพื้นที่สื่อได้อย่างวันนี้ผมถามคนเขาโง่ที่มึงพูดไอสัตว์ ผมก็จบมาจากครูแต่ผมมาเป็นครูเนี่ยผมบอกอย่างนี้คนเขาโง่ฟังไอ้สัตว์อภิสิทธิ์พูดอย่างนี้เขาโง่กันแหละแล้ววันนี้ก็บอกเวรกรรมมันจะเริ่มมาลูกมึงก็เป็นออทิสติกแล้ววันนี้มึงจะไปปิดบังไม่ได้หรอกว่ามึงจะฝากลูกไปเรียนตรงนี้ไอ้คนโตอีกบอกเข้าศิลปากรได้เดี๋ยวเข้าจุฬาได้วันนี้ไม่ได้ไปบอกเด็กผมมาสงสารเด็กผมสงสารครอบครัวของเวชชาชีวะซึ่งวันนี้มีคนเหี้ยเหี้ยเนี่ยอย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยผมก็บอกว่าที่หญิงโง่อีโง่เรียกอีโง่คนที่โง่ที่สุดก็คือเมียไอ้มาร์กเลยแหละนี่โคตรโง่ได้ผัวเหี้ยจริงๆแล้วก็บอกตั้งแต่โตกันอีกหมออาทิตย์เสือกได้ลูกเหี้ยมาอีกเมื่อก่อนเล็กๆไงที่ผมเคยเอามาเล่าให้ฟังไงเมื่อก่อนเล็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้เหอเออนะสุขุมวิท21เวลาเขาเล็กๆเนี่ยเขาขับจักรยานขี่ไม่ใช่ขับขี่จักรยานลัดทุ่งลัดอะไรมาก่อนแถวสุขุมวิทไม่ได้มีตึกรามมันไม่มีตึกไม่มีตึกไปดูหนังกลางแปลงที่บ้านเบียร์สิงห์อโศกซอยอโศกซอยอโศกก็เขาก็จะถามว่าไอ้เอ๋อมาไหมอ๋อไอ้เอ๋อไม่ได้มาไอ้เอ๋อมันไปเรียนเมืองนอกแล้วพ่อมันส่งไปเรียนเมืองนอกเฮ้ยมันเป็นเอ๋อมันไปเรียนเมืองนอกไปเรียนได้ยังไงไอ้สัตว์แล้วเป็นเอ๋อแล้วเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำอีกเป็นพวกอะไรฮะพวกครึ่งบกครึ่งน้ำอ่ะอีแอบอ่ะนึกว่ามังกรไอ้เหี้ยเดี๋ยวอยู่น้ำก็ได้นึกว่ามังกรคอมโบโดเดี๋ยวอยู่น้ำได้เดี๋ยวอยู่บกได้แล้ววันนี้บอกตรงๆนะไอ้เหี้ยมังนี่ยิ่งทำนี่สงสารแต่ลูกมันลูกมันเนี่ยครับเพราะลูกก็เป็นออทิสติกพ่อก็เหี้ยแม่ก็เป็นด็อกเตอร์ไอ้สัตว์มีหน้าพวกอย่างนี้ประจบกันจบกันโครโมโซมมาชนกันตูมลูกแม่งปัญญาอ่อนหมดเลยมันเป็นเฉพาะครอบครัวนี้หรือเปล่าครอบครัวนี้แล้วผมบอกผมสงสารครอบครัวอื่นนี่ครับสามีเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นหมอแฟนเป็นหมอด้วยเป็นด็อกเตอร์ด้วยคือลูกออกมาก็จีเนียสก็เป็นอัจฉริยะจีเนียสที่อัจฉริยะนะแต่บางทีเส้นแบ่งมันบางฮะระหว่างไอ้ติงตองเนี่ยไอ้ติงตองนี่ก็คือตอนนี้คือไอ้เหี้ยมาร์กนี่ติงตองแล้วผมก็สงสารบอกให้คุณหมออัศศิษย์นะว่างๆเอาลูกชายไปตรวจเช็คประสาทหน่อยเนี่ยพอดูแล้วเริ่มบ้าขึ้นแล้วตอนนี้จะบ้าขึ้นไปเรื่อยๆบ้าขึ้นไปเรื่อยๆผมว่าเพราะไอสัตว์ไม่เอ๊ะกูพูดเท่าไหร่
คนก็ด่ากูทั้งเมืองคือผมว่าพ่อแม่เนี่ยก็หนักใจนะโอ้หนักใจฮะนี่มีเลี้ยงลูกเฮี้ยนี่ขนาดเป็นนายกรัฐมนตรีนะมันน่าจะกั่นกรองคำบางคำบางอย่างเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าผมเนี่ยไม่มีทางที่จะดูหมิ่นสตรีไอสัตว์แล้วที่พูดอยู่เนี่ยผมมองว่าทั้งพรรคคุณนั่นแหละอย่างกรณีอย่างกรณีที่ชัดเจนมากที่สุดวันนี้ก็เลื่อนสั่งคดีเรียบร้อยแล้วอย่างกรณีบอห้าโฟร์ซีซั่นอันเนี้ยไอ้นี่ก็ชัดเจนว่าดูหมิ่นสตรีว่าท่านนายกไปทำอะไรลับล่อแล้วใช้คำว่าวอร์ห้าโฟร์ซีซั่นมันดูหมิ่นสตรีตั้งแต่ลูกพักกระจอกกระจอกเลยตั้งแต่ไอ้ปาบูเนี่ยไอ้หน้าเหี้ยไอ้สามตัวเหี้ยเนี่ยแหละดูใส่เสื้อเหมือนชาวบ้านเขาที่ไหนล่ะไอ้สัตว์อากาศหนาวไหมไอ้สัตว์นี่ไปศาลไอ้นี่อยากเป็นซูเปอร์แมนว่าไอ้เหี้ยผมบอกนะพี่ชัดนะซูเปอร์แมนทุกวันนี้เนี่ยเขาห้ามฉายในซาอุดิอาระเบียนะเพราะอะไรฮะทำไมผิดจารีตเขาฮะเอาเกงในออกเกงในออกมาไม่ได้ออกมางนอกซาอุดีไม่ให้ฉายนะฮะบักบึกเนี่ยฮะสลาอะไรสลาลมนะฮะประเทศสปปลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาเรียกบักอึดบักอึดสลาลมสลาลมเรื่องซูเปอร์แมนใช่ไหมไอ้นี่พอส่วนไอ้พวกนี้เนี่ยเพื่อเผื่อเข้าซาอุไม่ได้นะฮะบักหน้ายี บักหน้ายี เหมือนแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านก็เฮียเนี่ยพวกบักหน้ายี่ต่อไปเนี่ยถ้าเอาเกงในให้มันใส่เพื่อเผื่อมันใส่ยุงนอกนะพอหัวหน้าพักมันก็ยังใส่ถุงยางมันยังมายิ้มคือไอ้คนเหี้ยพวกนี้แม่งมีคนเขาบอกมันบอกว่าด่าคุณชัดด่าไอ้หน้ายี่เลย ไอ้พวกหน้ายี่นี่ต้องบอกนะว่าบอกว่าไม่ได้พูดดูหมิ่นสตรีเนี่ยโอ้โหลูกทีมคุณเนี่ยออกมากันด่าหน้าละนาวเลยทุกตัวฮะทุกตัวแม่งทำทุกวิถีทางดูถูกทุกผู้หญิงดูถูกสตรีฮะดูถูกผู้นำประเทศถามจริงพวกมึงเคยทำหมดแล้วมั้งเพราะพวกมึงเนี่ยทั้งแซดเลยเหี้ยพระกุญแจปัดเนี่ยนี่ดูรอกันไปเลือกเลยเนี่ยดูเหมือนจะเป็นคนดีนะเพราะคำพูดอยู่ตอนนึงเดี๋ยวใช้เวลาตรงนี้เยอะหน่อยนะถ้าอีโง่นะคำพูดนี้ที่วัดไผ่เขียวถ้าอีโง่เป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมก็น้อมรับนึกว่าจะขอโทษเนี่ยถ้าคำว่าอีโง่เป็นถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมก็น้อมรับนี่นึกว่าเราจะนึกว่าโอ้โหมันจะขอโทษนายกโอ้ยากที่ไหนได้ยากมันบอกพูดต่อว่าแต่ต่อไปนี้พจนานุกรมคงจะเล่มเล็กลงเล็กลงเพราะหลายคำพูดไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคำว่าอีโง่แรดหรือกะหรี่ถ้าผมไปเรียกใครอย่างนี้ถึงเรียกว่าไม่ได้ไม่เหมาะสมแต่กลับไปยัดเยียดให้ผมพูดเฮ้ยคนดูนะกฎหมายเขาก็บอกว่าเวลาดูเนี่ยเราดูที่เจตนาคนคือถ้ามึงจะฆ่าคนเนี่ยมึงถ้าที่บ้านมึงเตรียมปืนเตรียมระเบิดเตรียมอาวุธไว้เนี่ยเขาก็จับได้เพราะอะไรมึงเจตนาจะฆ่าคนอยู่แล้วเจตนาจะมีเรื่องอยู่แล้วแล้วเนี่ยมึงมีเจตนาอะไรดูทำท่าทำทางนี่จะขอถ้าทำท่าทำทางเหมือนกับกูเนี่ยยิ่งใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่แรดหน้าดูเนี่ยคนนี้โตอยากกระดาบตัวไอ้เย็ดแม่เอ้ยเฮียเกียรติชิบหายไอ้สัตว์เออแล้วนี่รู้ไหมแล้วว่าสสว่าไงฮะบอกว่าการเอาผ้าถุงมาจะให้ผมเนี่ยถูกผ้าถุงเป็นสัญลักษณ์ของสตรีควรภาคภูมิใจในอดีตการออกไปรบผู้ชายยังพกผ้าถุงของแม่ไปด้วยถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการเอาผ้าถุงมาให้ผู้ชายเป็นการดูถูกผู้ชายก็เท่ากับว่าเป็นการดูถูกแม่ตัวเองเอ้าเอ้าไปงั้นไปได้แม่มึงอะที่ไอสัตว์ไอเหี้ยแล้วรู้ไหมไปวัดไผ่เขียวงวดนี้ได้ข่าวว่าไปเอากองกำลังมาจากลพบุรีมาทำไมฮะเอามาอารักขาตัวเหี้ยนี่ฮะถึงขนาดอารักขาเลยเอากองกำลังมาแหมขนมาจากลพบุรีได้เชื่อเลยว่าเขาบอกว่ามีคนบอกว่ามีไอ้พวกที่สั่งมาเนี่ยไอ้ปลาหวายเหรอไอ้นั่นแหละที่ลพบุรีถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะถ้าเป็นพลล่มปลาหวายฐานลพบุรีเขาบอกว่ามีกองกำลังเราไม่ได้มาเน้นตรงไหนมีกองกำลังมาจากลพบุรีอย่าไปคุ้มครองนะฮะอย่าไปคุ้มครองคนที่เหี้ยนี้เลยฮะครับไม่คุ้มฮะได้ตังมาเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงอย่านึกนะ 1,000 บาท 2,000 บาทก็ไม่คุ้มหรอกครับเนี่ยจะมีคนหัวงอกหัวดำอย่านึกนะว่าสิ้นเดือนนี้จะคิดเหี้ยอะไรอยู่ถึงโดนเบรกอยู่เนี่ยเขารู้กันหมดแล้วนะแล้วผมก็จะฝากบอกนะคนในเครื่องแบบมีสีเขียวอ่ะสิ้นเดือนนี้อย่าทำอะไรที่มันผิดนะนะตอนนี้โผใหม่ก็ตั้งมาแล้วนะครับใครที่คิดไว้อ่ะสิ้นเดือนนี้จะทำงานใหญ่ๆอะไรกับประเทศแล้วมันไม่จบนะนะไม่แล้วมันไม่จบนะพี่จัดฟังอภิสิทธิ์จบปั๊บต่อมาสุเทพพูดต่อสุเทพนี่ได้ด่าตรงๆเลยไอ้สัตว์นี่ด่าตรงเลยฮะไอ้สัตว์นี่เขาด่าตรงเลยคือการปราศัยสุเทพเทือกสุบรรณนะฮะ
ไอ้เขาเรียกพวกนี้คบไม่ได้นะคดในข้องอในกระดูกเนี่ยนะไอ้นี่ไอ้เหี้ยโคตรสุดยอดในเรื่องเหี้ยเนี่ยเขาบอกว่าผมหยิกหน้าก้อคอสั้นฟันเหยินตาเหล่เนี่ยเขาบอกคบไม่ได้โอ้โหเขาบอกว่าเมียใครไอ้สัตว์เขาบอกว่าการปาศัยบนเวทีวัดดอกไม้เนี่ยทั้งที่ไม่มีการระบุชื่อบุคคลใดไงแต่สำหรับตนที่พูดคำว่าตอแหลตนระบุชัดเจนว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นไม่ต้องแปลเจตนาเป็นอย่างอื่นเฮ้ยผมถามสุเทพสัตว์นี่ก็เหี้ยจริงเนี่ยยัดแม่พูดแรงจริงมันเลยคำว่าที่พี่ว่าเมื่อสักครู่ไปแล้วใครก็รู้ว่าม็อบสุราษฎร์ม็อบนครเป็นม็อบของแม่งทั้งนั้นแหละใครก็รู้ว่ากรณีท่านเป็นผู้อำนวยการสอชอใช่ไหมฆ่าคนไงอีสัตว์นี่ถ้าไม่มีคำมันไม่ถ้าไม่มีคำสั่งโธ่และเรื่องคนเหี้ยๆอย่างสุเทพนี่จะไปพูดคำว่าตอแหลมเล็กๆเออควยกูฆ่าคนมาแล้วไอ้สัตว์คนเหี้ยๆอย่างนี้เรื่องนั้นเรื่องอะไรเรื่องเล็กโธ่มันคนเหี้ยๆอย่างมึงเนี่ยไอ้สัตว์เรื่องคำว่าตอแหลมนะมึงโธ่ไม่ต้องมาเที่ยวคุยหรอกคราวที่แล้วสั่งฆ่าคนตายมึงไม่ขอโทษประชาชนสักคำเออไม่เป็นไรมึงคิดว่ามึงเจ๋งไอ้เหี้ยแผ่นดินนี้ของโคตรพ่อโคตรแม่มึงเจ๋งให้ตลอดไอ้แย่เพื่อไอ้สัตว์เจ๋งให้ตลอดเจ๋งให้ตลอดด้วยกันไอ้แม่แย่อ้าววันนี้ขออย่างเงี้ย เต็มอ่ะ เพราะมึงด่านายกอย่างงี้กูก็ด่ามึงได้อ่ะเป็นเหี้ยอะไรล่ะขนาดนายกอย่างงี้มันยังด่าเพราะนั้นคือพวกนี้ไม่เป็นรัฐบาลไม่ได้นะเป็นไม่ได้นะรัฐบาลนี่กดหัวประชาชนตายเลยตายขนาดนายกมันยังไม่ให้ราคาไอ้สัตว์หน้าตัวเมียกันทั้งนั้นไอ้เหี้ยนายกไปพบใครฮะพระสันตะปาปานี่คือประมุขของโรมันคาทอลิกกลับมาประเทศถูกไอ้พวกนี้กลด่าผมถามว่าราคาท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปสร้างมูลค่าเพิ่มไปกับประเทศไประดับโลกไปถึงระดับที่ยุโรปเนี่ยเขาเชิญไปเป็นทำนู่นทำนี่อันนี้ภาพลักษณ์ประเทศไทยดีมากมาถึงประเทศไทยมันกดหัวด่าเลยโอ้ไอ้สัตว์ผมถามว่าวันนี้ขอแบบเต็มตีนไก่พวกเหี้ยนี่แหละเออบอกให้เลยผมก็แปลกใจว่าเออเฮ้ยมันก็มีหลายคนนะผมว่าต้องเอาซะบ้างแหละหลายคนเนี่ยบอกว่าทั้งสองท่านทั้งพี่ชัดทั้งคุณจุติพงศ์ให้จัดลีน่าหน่อยบังเอิญว่าวันนี้ไม่ได้ดูมันผมมาบอกเลยอย่างอีดองนี่ไม่ต้องไปให้ราคาแล้วอีสัตว์เนี่ยในอีดอกทองช้างละเย็ดเนี่ยบอกจริงวันนี้ขออภัยนะผมวันนี้ขออภัยอ่ะคือทั้งอภิสิทธิ์ทั้งสุเทพวันนี้เรียกว่ามันเลยคำว่าน็อตหลุดไปแล้ววันนี้เนี่ยเดิมพันหมดหน้าตักเดิมพันหมดหน้าตักนะไม่มีอะไรเหลือแล้วคือผมจะบอกให้อย่างเราเนี่ยอย่างผมยอมรับนะคุณอยู่ดีวงใครจะว่าผมก็ยอมรับเพราะผมไม่ได้เป็นนักการเมืองอาชีพเก่าเคยเป็นครูแต่ที่ผมไม่เป็นแล้วตอนนี้ผมเป็นข้าราชการผมเป็นแต่วันนี้บ้านเมืองเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่ผมชอบประชาธิปไตยแล้วชอบความถูกต้องแล้วก็ไม่เคยที่จะไปบอกว่าเกิดมาทั้งชีวิตนี้จะไปดับผู้หญิงอย่างนี้ผู้หญิงอย่างนี้แต่ถ้ามีผู้หญิงเหี้ยๆอย่างอีดอกลีน่าจังนี้อย่างพวกบรรดาสสเหี้ยๆอย่างนี้กับอีกะหรี่เถื่อนเอาถ้ามันพูดกะหรี่ก็เรียกแม่อีกะหรี่เถื่อนหนักกว่าใช่ไหมเพราะไม่ได้ตีทะเบียนเพราะผมก็พูดประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าผมเป็นอย่างนี้มันก็เลยบอกว่าวันนี้แล้วเกิดการแบบนี้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้แล้วไม่ขอโทษนะไม่มีการขอโทษใครและกลายเป็นว่าอภิสิทธิ์ปราศัยบนเวทีวัดไผ่เขียวเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าขอให้องค์กรสตรีเนี่ยช่วยต่อต้านคนที่เอาผ้าถุงมาให้เขาหน่อยเพราะเป็นการดูถูกเพศแม่ผมบอกว่าไอ้นี่มันค่อยๆก็ตัวมึงอะที่มึงว่าบอกว่าไอ้นี่มันผู้หญิงอีโง่อะมึงว่าผู้หญิงอีโง่ในกระเพาะมึงด่าแม่มึงนั่นแหละก็แสดงว่าแม่มึงโง่อ่ะเมียมึงก็โง่ลูกมึงถึงออกมาไงไอ้เหี้ยเฉลิมนะท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนี่หายไปนานนะพูดถึงอภิสิทธิ์ที่ปราศัยผ่าความจริงที่โรงเรียนวัดเวรุวนารามเขตดอนเมืองวัดไผ่เขียวหลุดคำพูดคำว่าแรดคำว่ากะหรี่แวะโดยส่วนตัวไปห้ามนายอภิสิทธิ์ไม่ให้พูดไม่ได้ท่านเฉลิมว่างี้แต่เรื่องนี้ทำให้นายอภิสิทธิ์ได้แต้มลบเสียเครดิตและเสียคะแนนนิยมเสียความเป็นคนและไอ้สัตว์เพราะนายมตรีเป็นผู้หญิงในอดีตคนมองนายอภิสิทธิ์เป็นอีกแบบหนึ่งประเภทคุณหนูก็ไอ้นี่คือครึ่งบกครึ่งน้ำเรียนโรงเรียนหรูตระกูลใหญ่นะเป็นตำนานเลยเป็นต้นแบบของคนนักเรียนนอกแต่เมื่อฟังการปราศัยก็ต้องตกใจท่านเฉลิมบอกว่าผมเองก็ตกใจแม้ผมจะมีลีลาปราศัยที่เด็ดขาด
แต่ไม่เคยพูดจาหยาบคายแบบนี้เลยอาจจะมีบ้างที่พาดพิงคนอื่นให้พูดอย่างอภิสิทธิ์ผมไม่กล้าฮะและเชื่อว่าไม่มีนักการเมืองคนไหนกล้าพูดถึงสุภาพสตรีในลักษณะนี้ไม่เฉพาะนายอภิสิทธิ์นักการเมืองคนไหนที่เป็นสุภาพบุรุษก็ไม่ควรพูดถึงสุภาพสตรีหรือผู้หญิงแบบนี้ยิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นสุภาพสตรียิ่งไม่ควรพูดถูกต้องผมได้ข่าวมาว่านี่นะมีคนในพรรคประชาธิปัตย์คิดจะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเพราะถ้าขืนเอานายอภิสิทธิ์ไว้เขาบอกว่าน้ำตาจะเช็ดหัวเขาผมไม่ได้ยุนะแต่ได้ข่าวมาจริงๆแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือคนที่เพิ่งพ้นคดีรถดับเพลิงไงผมได้บอกมาก็บอกงานนี้นะก็บอกว่าดูกันยาวๆแต่วันนี้นะถ้าอยู่กันไม่ได้ก็ไม่ต้องถ้ามีไอ้พวกเหี้ยนี่ยังถอยๆกันอยู่เงี้ยทำกันอย่างนี้ก็เดี๋ยวดูกันแล้วเดี๋ยวดูกันแต่ผมบอกให้เลยอย่าไปตกอกตกใจครับรัฐบาลชุดท่านนายกยิ่งลักษณ์นี่ไม่ต้องห่วงฮะอยู่ยาวยาวครับตียาวฮะตียาวตีแปลงยาวตั๋วยาวไปเลยตีตั๋วต้นทางปลายทางเลยตีตั๋วยาวแล้วก็อยู่แบบสบายด้วยให้วิกฤตไอ้พวกเฮียนี่ให้มาออกมาให้หมดให้รู้เช่นเห็นชาติขอไอสัตว์นรกพวกเฮียนี่ครับแล้วคอยดูกันก็แล้วดูกันต่อไปว่าคนอย่างไอสัตว์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะมีแผ่นดินอยู่ในประเทศไทยไหมคอยดูกันแล้วกันก็พอหอมปากหอมคอครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะหยาบคายไปนิดนึงเพราะติดเชื้อมาจากไอแม่เย็บพวกนั้นนะนี่เดี๋ยวรายการใหม่เขาก็กระทึบแต่เดี๋ยวดูฮะเดี๋ยวมีติดเชื้อผมมามากเลยมากอกดำอ้าวก็ต้องบอกเรียนนะเรียนรายการต่อไปว่าต่อไปน้ำกรุงเทพไม่ท่วมแล้วครับจะเป็นน้ำรอการระบายน้ำรอการระบายน้ำท่วมไม่มีละก็สบายใจก็ได้ครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสามคนสามหนุ่มสามคนสามมุมสามหนุ่มอย่าคอยนินทา